อนาคตนักเรียนอยากเป็นอะไรกันคะหนูอยากเป็นครูค่ะเพราะครูคือผู้สร้างอนาคตเยาวชนของชาติมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทยเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความมั่นคงของชาติเราเชื่อว่าครูเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและสร้างอนาคตให้กับการศึกษาไทยต่อไปมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยและพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนของครูอาจารย์ทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาไทยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ต้องการมุ่งมั่นตอบแทนแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการอบรมนะคะในการเตรียมตัวสอบสำหรับหลักสูตรการสอบโทอีกนะคะซึ่งดิฉันคืออาจารย์ดร.จิรสิตาฮิกกินส์นะคะจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะคะ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาแบบนี้นะคะเราก็จะกลับมาพบกับทิปนะคะแล้วก็เคล็ดลับเทคนิคในการที่เราจะพิชิตข้อสอบโทอีกกันให้ได้นะคะในวันนี้ค่ะเราก็เดินทางมาจนถึงครั้งที่15นะคะซึ่งเราจะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ practice test 3 listening comprehension ของเรานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะที่จัดหลักสูตรดีๆแบบนี้นะคะมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน SSUP Group รวมถึงท่านผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมอบรมกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะเหมือนเดิมในช่องทางของทางแชทของ Facebook ของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็เกริ่นกันมาแล้วว่าเราจะไปดูเรื่องของ listening นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทุกท่านนะคะยังคงจำเทคนิคในเรื่องของ listening กันได้อยู่ใช่ไหมคะว่า listening ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นพาร์ทนะคะทั้งหมดมี4พาร์ทถ้ายังจำกันได้นะคะพาร์ทแรกเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เป็นน้ำจิ้มง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เรานั้นเนี่ยนะคะจะมาอ่านจะมาฟังนะคะแล้วก็ดูรูปภาพประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้นะคะก็จะเรียกว่า photographs นะคะสำหรับท่านที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะคงจำเทคนิคกันได้ก็คือว่าเราควรจะต้องไปดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามนึกถึงคำศัพท์นะคะที่อยู่ในภาพนั้นเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะไปฟังซึ่ง choice ทั้งหมดมี4 choice นะคะซึ่งแต่ละภาพนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะหลักๆเลยอย่างที่บอกว่าเขาก็จะเน้นในเรื่องของ action ของคนโฟกัสไปเลยว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็น1คนหรือหลายๆคนก็ได้นะคะเขาทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องนึกก็คือพยายามนึกถึง verb action ของคนคนนั้นนะคะว่าเขาทำอะไรส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการบรรยายลักษณะของรูปภาพซึ่งการบรรยายลักษณะรูปภาพนั้นเนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะดูว่าจุดที่สำคัญของรูปภาพนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลักๆประมาณนี้เลยนะคะเอาละค่ะเกริ่นมาแล้วแบบนี้เราก็จะไปเริ่มกันในพาร์ทที่1เลยแล้วกันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพาร์ทที่1นะคะตั้งสติดีๆนะคะกับทั้งหมดมีแค่6ข้อซึ่งอย่างที่บอกว่า6ข้อนี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งความหลากหลายในความง่ายแล้วก็ความยากปะปนกันไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งสติรู้ว่าอ๋อเขาให้ทำอะไรนะคะเพราะนั้นก็คือ you have toListen to four statements about the photographs นะคะฟังดีๆว่าเขาจะให้4ประโยคมาแล้วประโยคไหนที่มันเป็น best describe ก็คือเป็นประโยคที่บรรยายได้เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน4ข้อมันอาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะก้ำกึ่งใช่ไหมคะเราต้องเลือกที่มันบรรยายได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นให้เปิดดูก่อนนะคะว่ารูปภาพมีอะไรกันบ้างภาพแรกถ้าเราเห็นภาพนี้ปุ๊บคำศัพท์ที่ทุกคนจะคิดถึงในหัวนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นคำที่เคยบอกทุกท่านไปแล้วเหมือนกันว่าเนี่ยนะคำเนี้ยข้อสอบโทอีกชอบออกบ่อยๆใครนึกได้บ้างหรือเปล่านะคะเราลองดูนะยังไม่บอกว่าคำนั้นคืออะไรเพราะเดี๋ยวเราต้องไปฟังนะคะภาพที่สองนะคะเอาล่ะตอนนี้น่าจะเป็นการบรรยายภาพนะคะภาพที่สองภาพที่สามนะคะโอเคภาพที่สามและภาพที่สี่นะคะภาพที่ห้าและภาพที่หกนะคะเอาล่ะตอนนี้ทุกท่านน่าจะเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วนะคะว่าเราเนี่ยนะคะมีภาพที่ทั้งหมด6ภาพนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มนะคะที่ภาพที่1นะคะพร้อมๆกันโดยการที่เราจะไปฟังนะคะออดิโอเดี๋ยวขอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวขอเปิดออดิโอแป๊บนึงนะคะNow let us begin part 1 with question number 1 Go on to the next pageNumber 1. Look at the picture marked number 1 in your test book.
A. The papers are stacked on the desk. B. The files are stored in the cupboard. C. The office is well stocked with pens. D. The books are on the chair. Number two. Look at the picture. Number two in your test book. A. They're on a decline. B. They're walking next to each other. C. They are unloading their bags. D. They're waiting in line. Number three. Look at the picture marked number three in your test book. A. They are tying their shoes. B. The crowd is gathering in the hall. C. The nurse is explaining the procedure. D. The nail technician is training the women. Number four. Look at the picture marked number four in your test book. A. He is standing on the chair. B. He's making the table. C. He's sanding the chair. D. He's handling the box. Go on to the next page. Number five. Look at the picture marked number five in your test book. A. She's grown a tree. B. She's pouring the liquid. C. She's measuring the test tube. D. She's making a drink. Number six. Look at the picture marked number six in your test book. A. The packets are empty. B. The glass is broken. C. The people are heartbroken. D. The widow has spoken. โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ฟังครบทั้งหมด6ภาพนะคะมีทั้งภาพที่ง่ายแล้วก็ภาพที่ยากด้วยนะคะเราจะมาเริ่มดูการคำตอบของทุกท่านนะคะว่าตอบอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เช็คไปได้เลยนะคะว่า6ข้อนี้นะคะทุกท่านทำถูกกี่ข้อนะคะอย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งที่เราทดสอบแล้วก็ฝึกทำก็สอบด้วยกันเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยทำได้1ใน3เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก6ข้อตรงเนี้ย2ข้ออย่างน้อยๆนะคะเราน่าจะได้มีใครได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะคะเรามาดูที่ข้อแรกเลยนะคะว่าข้อแรกนะคะเขาพูดอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเมื่อกี้นี้ตอนที่ให้ดูรูปภาพครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะบอกว่าคำนี้เราน่าจะ pop up ขึ้นมาในหัวเราเลยว่าพอเราเห็นรูปภาพนี้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเอกสารนั้นเนี่ยสอนกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คำนี้มักจะเป็นคำที่นะคะโทอีกเนี่ยชอบมาเล่นบ่อยมากนะคะออกข้อสอบบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็เคยพูดกันถึงคำนี้แล้วดังนั้นเนี่ยข้อนี้ต้องไม่พลาดนะคะข้อแรกเนี่ยนะคะคำตอบของข้อแรกคืออะไรเอ่ยทุกท่านน่าจะตอบได้ถูกนะคะคำตอบข้อแรกนั่นก็คือข้ออะไรคะข้อ A ค่ะก็คือ the papers are stacked on the desk นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเอกสารเยอะแยะมากมายต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงคะคำว่า stack แปลว่าซ้อนนะคะด้วยนั้นเอกสารตัวนี้เนี่ย are stacked นะคะ are stacked on the desk ก็คือเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะถูกซ้อนเรียงกันอยู่นะคะซ้อนกันเนี่ยอยู่บนโต๊ะทำงานนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราได้คีย์เวิร์ดคำนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะรับรองว่าทุกท่านต้องตอบถูกนะคะเพราะว่าข้ออื่นๆนั้นเนี่ยมันจะมีคำที่เข้ามาเป็น distractor เป็นตัวหลอกนะคะซึ่ง
หลอกเราไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะอย่างข้อ B นะคะ the files are stored in the cupboard keyword คือ cupboard คือตู้อะค่ะเอ๊อยู่ตรงไหนเอ่ยเราก็มองไม่เห็นนะคะถึงแม้ว่าตัว files ตรงนั้นเนี่ยนะคะจะพูดถึงตัวเอกสารเหมือนกันแต่ว่ามันถูกเก็บอยู่ในตู้ดังนั้นเรามองไม่เห็นนะคะส่วนข้อ C นะคะบอกว่า the office is well stocked with pens keyword ก็คือคำว่า pens นะคะตอนนี้เราก็ไม่เห็นปากกานะคะแล้วก็ข้อ D คือ the books are on the chairคีย์เวิร์ดก็คือมีคำว่า books แล้วก็มีคำว่า share นะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเราเห็นเอกสารตรงนี้นะคะมันเป็นลักษณะของเอกสารที่นะคะมี paper clip นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ถือว่าเขาเป็นหนังสือแล้วบวกกับ share เราก็มองไม่เห็นในภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกคิดว่าทุกท่านน่าจะประสบความสำเร็จนะคะคิดว่าน่าจะทำได้ในข้อแรกเรามาดูกันต่อเลยข้อที่สองนะคะข้อสองนะคะภาพนี้เป็นลักษณะของภาพที่มีการบรรยายภาพนะคะว่าคนต่างๆเหล่านี้เขาทำอะไรอยู่นะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะแน่นอนว่าก็จะมีความใกล้เคียงกันของคำที่เขานำมาหลอกเรานะคะอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยบอกว่า they are on a decline นะคะข้อ B they are walking next to each other and C they are unloading their bagsAnd D, they are waiting in line. คำตอบที่หนีไม่พ้นแน่ๆแล้วทุกท่านต้องตอบถูกนะคะก็คือข้อ D dog นะคะก็คือ they are waiting in line. เราก็จะเห็นได้ว่าทุกๆคนเนี่ยนะคะกำลังยืนอยู่นะคะเพื่อที่กำลังรอ in line เห็นไหมคะเข้าแถวนะคะรออยู่ในแถวซึ่งข้อที่เราไม่เลือกนะคะอย่างแรกเลยคือข้อ B ว่า they are walking next to each other ลักษณะของการ walking มันคงจะไม่ยืนติดกันขนาดนั้นใช่ไหมคะจะต้องมีการเดินใช่ไหมเดินแล้วเดินอยู่ขนานข้างๆกันไปดังนั้นก็คงไม่ใช่ส่วนข้อ C unloading their bags เรามองไม่เห็นนะคะว่าเขา unload หรือเปล่าถูกไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแค่ว่าเขายืนเข้าแถวกันอยู่นะคะส่วนข้อ A นั้นเนี่ยนะคะคำว่า decline ตัวนี้น่าสนใจนะคะ decline ตัวนี้นะคะปกติแล้วเราก็มักจะเห็นนะคะ part of speech ของคำว่า decline นั้นเนี่ยหลากหลายมากยกตัวอย่างในข้อนี้เนี่ยนะคะ part of speech ของเขาเป็นคำนามสังเกตยังไงคะมี article A อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ a decline นะคะซึ่งคำว่า decline นั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็น verb นะคะมันจะหมายถึง decline ก็คือลดลงใช่ไหมคะซึ่งนะคะมาเป็นคำนามนะคะเราก็สามารถที่จะใช้บอกว่าการลดลงได้แต่ว่าอีกคำหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ในบริบทนี้นะคะก็คือหมายถึงทางลาดลงไปดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะพื้นที่ที่คนต่างๆเหล่านี้ยืนกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นทางลาดลงไปดังนั้นเนี่ยข้อ A ก็ไม่น่าจะต้องตอบถูกนะคะเพราะนั้นข้อ D เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนั่นแหละสองข้อแรกนะคะคิดว่าน่าจะเป็นสองข้อที่หลายๆท่านน่าจะตอบถูกนะคะเพราะว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยากมากนะคะถัดมานะคะข้อที่3ค่ะภาพนี้นะคะจะมีคนทั้งหมดอยู่3คนแต่เขาจะไปเจาะอยู่ตรงไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บนะคะอย่างแรกเลยนะคะข้อ A บอกว่า they are tying their shoes ตรงนี้เราไม่เห็นตัดทิ้งใช่ไหมคะข้อ BThe cloud is gathering in the hall. Cloud น่าจะมีฝูงชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3คนเราก็คงจะไม่ได้เรียกว่าเป็นฝูงชนผู้คนที่เยอะแยะมากมายที่กำลังรวมตัวเข้ามาอยู่ในฮอลล์ตัดออกไปละ2ข้อก็เหลือข้อ C และข้อ D นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่ทุกท่านน่าจะเลือกตอบได้ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ C ว่า The nurse is explaining the procedureก็คือพยาบาลเนี่ยนะคะคุณพยาบาลกำลังอธิบายถึง procedure ก็คือ process กระบวนการนั่นเองนะคะทีนี้หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับบริบทที่ nurse ในเมืองไทยอาจจะใส่ยูนิฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในความแตกต่างที่เรามักจะคุ้นเคยกับภาพจำที่ในบริบทของเราใน context นะคะพยาบาลเนี่ย nurse ในประเทศไทยก็จะต้องใส่ชุดสีขาวใช่ไหมคะมีหมวกแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือในภาพนี้นะคะก็เป็น nurse เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายูนิฟอร์มอาจจะต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะดูที่อีกหนึ่งข้อที่เอ๊ะ
นะคะที่มันมีความใกล้เคียงกันจากที่เมื่อกี้เราเลือกไม่เลือก A กับ B แล้วพอมาดู C เราบอกว่า the nail technician is training the woman เออนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะข้อดีก็ไม่น่าที่จะต้องเป็นข้อที่ถูกเพราะว่าเรากำลังเห็นได้ว่าพยาบาลนะคะ explaining กำลังอธิบายกระบวนการนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการดูแลรักษาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะข้อที่3ก็น่าจะมีคนที่ตอบถูกนะคะต่อมาข้อที่4นะคะก็จะเป็นข้อภาพนี้เลยนะคะถ้าเราเห็นภาพนี้ปุ๊บสิ่งที่เราโฟกัสก็คือ action ของผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่านะคะเขากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งมันจะมีคีย์เวิร์ด standing making standing นะคะแล้วก็ handling เขาจะเอาคำที่มีความใกล้เคียงกันของการออกเสียงนะคะแต่คีย์เวิร์ดนะคะถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นแชร์หรือมันเป็นบ็อกซ์หรือมันเป็นเทเบิลตัวนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเลือกอยู่ข้อ A คือ he's standing on the chair กับ he's standing the chair คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็ต้องเป็นข้อที่4คือhe's sanding the chair นะ sanding ก็คือการขัดเวลาที่เราทำงานไม้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะขัดด้วยกระดาษทรายใช่ไหมคะ sanding the chair นะคะคือเขาอาจจะเป็นช่างไม้ที่กำลังนะคะ make a chair เสร็จแล้วเนี่ยพอทำเสร็จแล้วก็นำมากระดาษทรายมาขัดเพื่อให้มันมีความเรียบนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่า standing sandingเขาใช้นะคะคำที่มันมีความใกล้เคียงกันนะคะซึ่งถ้าเราฟังไม่ดีนะเราอาจจะถูกหลอกก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะคะส่วนข้อที่5นะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่อาจจะมีความยากนะคะซึ่งเรามาดูว่าเขามีตัวเลือกอะไรบ้างนะคะ she's grown a tree she's pulling the liquidShe's measuring the test tube and she's making a drink. นะคะก่อนอื่นเลยนะคะข้อที่ตัดทิ้งไปก่อนเลยคือ she's making a drink นะคะเพราะว่าเราคงจะเห็นได้ว่าเธอคงไม่ได้กำลังนะคะทำเครื่องดื่มอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะมี test tube นะคะมีพวก beaker ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะไม่ใช่การที่เขาจะมาทำเครื่องดื่มต่างๆนะคะอะไรตัดทิ้งไปเลยทีนี้ข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะคือข้อไหนนะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือข้อ B ค่ะว่า she's pouring the liquid นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เธอถืออยู่นะคะคือเป็น test tube เป็นเหมือนกับหลอดทดลองอะค่ะแล้วก็นำpouring the liquid ก็คือมาเทในส่วนที่เราเรียกว่า liquid ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือของเหลวนะคะที่เทใส่ลงไปเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะเป็นข้อที่ถามว่ายากหรือเปล่านะคะก็จะมีความทั้งมีความยากนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทราบคำศัพท์ก็จะเป็นข้อที่ง่ายนะคะถัดมาค่ะข้อที่6นะคะภาพนี้ไม่มีคนอยู่ในภาพเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพอไม่มีคนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการบรรยายลักษณะของรูปภาพนั้นๆซึ่งอะไรที่เป็นจุดนะคะโฟกัสของภาพนั้นเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพก็ได้นะคะเช่นภาพนี้ข้อ A บอกว่า the package are empty B the glass is broken C the people are heartbroken and DThe widow has spoken. เราจะเห็นได้ว่าเราต้องเลือกข้อที่มันถูกต้องที่สุดใช่ไหมคะแล้วข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ the glass is broken. เราจะเห็นได้ว่านะคะอาคารตรงนี้นะคะมีตัวหน้าต่างที่ทำจากกระจกเนี่ยมันเป็นไงคะแตกนะคะก็จะเป็นภาพที่นะคะข้อที่เรียกได้ว่ามัน obvious มากที่สุดนะคะก็คือเป็นข้อที่เราจะต้องเลือกข้อนี้นะคะเห็นไหมคะว่า broken กับ heart broken เขาพยายามจะเอาคำที่มันมีความใกล้เคียงกัน spoken broken heart broken นะคะแต่ว่าคีย์เวิร์ดหลักๆถ้าเรามองจากรูปภาพอะไรที่บรรยายแล้วได้ดีที่สุดนะคะ6ข้อนี้นะคะทุกๆท่านเป็นไงบ้างคะได้กัน
กี่คะแนนนะคะหวังว่าคงจะได้มากกว่า2คะแนนแน่ๆนะคะเพราะว่าในเซตแรกนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทั้งหมด100ข้อของ listening เป็น100ข้อที่6ข้อแรกนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยากมากนักนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกันอุ่นเครื่องให้กับผู้ที่เข้าสอบนะคะทีนี้เราจะไปกันต่อค่ะในพาร์ทที่2นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในพาร์ทที่2คือ question response นะคะจะเป็นพาร์ทที่เรียกได้ว่ามีความง่ายอยู่ในตัวคือตัวเลือกมีแค่3ข้อนะคะทีนี้ความง่ายนะเนี่ยก็มีความยากอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราจะนะคะต้องทำคือเราจะต้องฟังทั้งคำถามและคำตอบโดยที่ไม่มีใดๆทั้งสิ้นอยู่ในเทสต์บุ๊กของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือสมาธิในการที่เราจะต้องฟังนะคะว่าคำถามถามว่าอะไรและเราต้องไปเลือกคำตอบที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังนะคะข้อ7ถึงข้อ31เราจะมาย้อนทบทวนเทคนิคกันอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าในพาร์ทนี้ค่ะปกติแล้วคำถามในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะถ้าเราแบ่งง่ายๆอ่ะก็จะมีอะไรบ้างอย่างแรกคือคำถามที่เป็น WS question การถามเพื่อต้องการ information และเขาจะใช้question word นะคะไม่ว่าจะเป็น who whose whom how many how much where when what time ต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวที่เป็นเหมือน keywordที่เราจะต้องฟังเมื่อเราได้ตัว question word แล้วนะคะเราก็มาเลือกข้อที่นะคะ match กันกับคำตอบที่เราต้องการได้นะคะนั่นคือประเภทที่หนึ่งเช่นถ้าเราถามว่า where do you work แน่นอนเราจับได้แล้ว where เขาต้องถาม location ดังนั้นเนี่ยตัวเลือกที่เราต้องไปเลือกนะคะเราก็ต้องไปหาตัวไหนที่มันมีความสอดคล้องกับคำถามนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือ yes no question เป็นคำถามที่เป็นการถามว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะดูเหมือนง่ายนะคะเพราะว่าคำตอบนั้นเนี่ยก็มีอยู่แค่2อย่างไงใช่ไหมคะก็คือ yes หรือว่า no นะคะแต่บางครั้งเนี่ยผู้พูดอาจจะไม่ได้บอกคำว่า yes หรือคำว่า no นะคะแต่อาจจะเป็นการตอบมาเป็นประโยค statement ที่เป็นประโยคบอกเล่าแต่มันมีการ imply ในที่นี้ก็คือมีการเหมือนกับเป็นการบอกโดยในว่าปฏิเสธหรือว่าเป็นการตอบรับนะคะเช่นถ้าสมมติว่าShall we go to the movie tonight? Of course. มีคนถามบอกชวนไปบอกให้ไปดูหนังกันไหมคืนนี้ Of course. ไม่ได้บอกว่า yes แต่บอก of course แสดงว่าตกลงนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของคำถามและคำตอบประเภทแบบนี้นะคะอีกประเภทหนึ่งคือใช้ question tag นะคะการใช้ question tagรูปร่างของ question tag คืออะไรก็คือการที่เป็นประโยคนะคะที่ด้านหน้าส่วนด้านหน้าเป็นบอกเล่าแล้วก็มีหางข้างหลังที่เราเรียกว่า tag นะคะว่าเป็นตัวปฏิเสธคำถามประเภทแบบนี้ค่ะเป็นการเหมือนกับต้องการ confirm คำตอบอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอีกแบบนึงก็คือเป็นประโยคบอกเล่ามาเลยนะคะซึ่งประโยคบอกเล่ามาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนการเกริ่นอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องการคำตอบซึ่งลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประโยคคำถามนะคะแต่เราก็ต้องมีการ response ตอบกลับไปดังนั้นเนี่ยนะคะในพาร์ทนี้อย่างที่บอกว่าก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะ challenge ผู้ที่เข้าสอบนะคะเพราะนั้นตั้งสติดีๆค่ะพร้อมไหมคะนะคะกับคำถามในข้อที่7ถึงข้อ31นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะ audio กันนะคะโอเคสักครู่นะคะNow, let us begin part 2 with question number 7. Number 7. How soon can you solve the computer problem? A. It will be ready after lunch. B. About 10 minutes ago. C.I'll check my emails now. Number 8. Is your computer password locked? A. I need to call her back later. B. My desk is broken. C.Yes, and the password is 456123.
Number 9. Why did you drive to work today? A. No, today is Saturday. B. Both subway workers and bus drivers are on strike. C. Not at the moment. Maybe on Friday. Number 10. How long will the meeting last? A. Almost 2 hours. B. I won't be able to write the report. C. I can make you some if you're late. Number 11. When do you have to send the report? A. The paper is not very good quality. B. Before lunchtime. C. Dinner's almost ready. Number 12. Where's the nearest subway station? A. We need to replace the headlights. B. 3 blocks that way. C. I've left my keys at home. Number 13. Who is leading the development project? A. I heard Mr. Patel is in charge. B. She's had a baby boy. C. I prefer the laptop computer if you don't mind. Number 14. When did Mrs. Wilkins move back to England? A. Her family lives in London. B. She wouldn't tell me what to do. C. Almost 6 months ago, I think. Number 15. Do I need permission to park here? A. Yes, you need a special permit from reception. B. Yes, she keeps asking the same thing all the time. C. Yes, tomorrow is pancake day. Number 16. Whose desk is this? A. You should answer the phone first. B. The desks are all second-hand. C. It belongs to Mr. Akita. Number 17. When will the show begin? A. The new secretary will begin working next week. B. It always begins 5 to 10 minutes later than advertised. C. This is a new show. Number 18. Who sent the package to the main office? A. She looks really worried. B. The package came from China. C. I believe the courier took it this morning.
Number 19. How many chairs are there on the fifth floor? A. Both engineers will be here later today. B. The new chairs look amazing. C. There are only three of them. Number 20. I don't have enough time to stay until the end of the meeting. A. Don't worry, he'll understand. B. I can lend you some money if you want. C. The meeting was very productive. Number 21. Can you believe this building is 101 stories tall? A. You're lucky you're not afraid of heights. B. I'm sure this is the wrong building. C. This elevator is too old. Number 22. How often do we need to update the system? A. I want to get a new cell phone. B. Every 3 months, I believe. C. I updated mine last year. Number 23. Can your assistant cancel my afternoon meeting, please? A. I prefer phone calls to emails. B. My secretary invited me to be his best man. C. He's not here today. Sorry. Number 24. It's really hot today. A. He's not that handsome. B. Take your jacket off then. C. I love her new sweater. Number 25. Where is your team presentation? A. It'll take place in the conference room. B. No, I can't do that. C. Yes, of course I will help you with your presentation. Number 26. Why are both the computer and the TV on? A. It's on my desk. B. I was writing my report when the match started. C. I need to buy a new computer. Number 27. What is the best service offered by the consultants? A. There are too many people in here. B. Each company is assigned their very own consultant. C. You'll have to consult a specialist. Number 28. What is the difference between a lift and an elevator? A. One is British English and the other is North American English. B. I'll lift you up if you need it. C.
I think so. Number 29. What does this expression mean? A. You shouldn't ask that. B. The meaning of life is a question asked by many. C. I'm not really sure. Let me get a dictionary. Number 30. Why will Mrs. Jenkinson be transferred to our New Jersey branch? A. She had to buy a new calculator. B. New Jersey is a wonderful city. C. She's the new regional manager now. Number 31. May I take the day off next Thursday? A. I can't see why not, as long as the report is finished by then. B. Thursday is the first day of summer. C. No, he doesn't like them either. Go on to the next page. Okay, ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ฟังในพาร์ทที่2นะคะตั้งแต่ข้อ7จนถึงข้อ31นะคะทั้งหมด25ข้ออย่างที่บอกว่าใน25ข้อนี้นะคะจะเป็น25ข้อที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรานะคะสังเกตดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในพาร์ทที่2เนี่ยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่ยากมากนะคะเพราะว่าเขากำลังจะวัดในเรื่องของทักษะในการสื่อสารที่เราอาจจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้วก็ต้องฟังพูดนะคะในชีวิตประจำวันผ่านบริบทที่นะคะเราจะเห็นได้ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของในสำนักงานนะคะหรือว่าในสถานที่ต่างๆแตกต่างกันออกไปซึ่งนั่นก็คือการที่จำลองเหตุการณ์จากการที่เราได้ฟังแบบนี้เราจะ respond ตอบไปอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่า25ข้อนี้เราจะทำได้เท่าไหร่นะคะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่7มาดูกันเลยนะคะว่า how soon can you solve the computer program a problem sorry how soon can you solve the computer problem how soon นะคะแสดงว่าต้องการจะถามว่าคุณเนี่ย solve คำนี้เราก็เจอบ่อยนะคะคือการแก้ไข problem ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะคือคุณจะแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยได้ใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเนี่ยนะคะจะเร็วได้มากน้อยแค่ไหนที่คุณจะทำให้เสร็จนะคะซึ่งคำตอบเขาต้องการถามถึงระยะเวลาในการแก้ไขใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะข้อแรก it will be readyAfter lunch, or about 10 minutes ago, หรือ I will check my emails now. คำถามนะคะคนคนนี้ต้องการจะทราบว่าคุณจะแก้ไขนะคะปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆมันมีตัวลวงที่ถ้าเราฟังไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเลือกข้ออะไรคะเราอาจจะเลือกข้อ B ก็ได้เพราะว่านั่นเป็นตัวตอบคำถามของเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมว่าในข้อ B เนี่ยนะคะมีคำว่า ago ซึ่งคำว่า ago นั้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้นะคะแสดงว่าเขากำลังซ่อมแซมอยู่ใช่ไหมคะกำลังแก้ไขอยู่ดังนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ข้อ B จะเป็นข้อที่ถูกข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็จะต้องเป็นตัวที่ตอบคำถามค่ะว่า it will be readyAfter lunch ก็คือจะเสร็จเรียบร้อยพร้อมตอนหลังจากอาหารเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย it will be ready after lunch นะคะข้อนี้น่าจะมีคนที่ตอบถูกนะคะเอาละค่ะเราไปกันต่อในข้อที่8นะคะ is your computer password locked เป็นคำถามที่ใช้ yes no question ในการตั้งคำถามนะคะแล้วก็ถามโดยที่ถามถึงว่าคอมพิวเตอร์นะคะ password
นะคะคือปกติจะมีหลายๆท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วมีการตั้งรหัสเอาไว้ใช่ไหมคะถ้าถามบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะล็อกหรือเปล่าล็อกตั้งรหัสล็อกเอาไว้หรือเปล่าข้อ A บอกว่า I need to call her back later B my desk is broken C yes and the password is 456123แม้คำถามข้อนี้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายเลยล่ะมาถามว่าคอมพิวเตอร์คุณมีพาสเวิร์ดที่ล็อกเอาไว้หรือเปล่าสรุปก็คือมีอ่ะแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือ456123นะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ค่อนข้างง่ายเลยนะคะเพราะว่าข้ออื่นๆนั้นเนี่ยนะคะถ้าเรายังจำกันได้ก็คือว่าเขามักจะมีการเอาคำที่มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในข้อ A เนี่ยนะคะก็คือ I'll need to call her back later นะคะแล้วก็ My desk is broken ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังถามเลยนะคะถัดมานะคะข้อที่9ค่ะWhy did you drive to work today? Why? ถามถึง reason. Why? ทำไมวันนี้คุณถึงขับรถมาทำงานแสดงว่าปกติเนี่ยนะคะไม่ได้ขับรถมาเพราะฉะนั้นก็จะเกิดคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมเราก็ต้องบอกเหตุผลนะคะซึ่งเหตุผลในที่นี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือข้อ B ค่ะว่า Both subway workers and bus drivers are on strike.คำนี้เราก็เห็นบ่อยนะคะในข้อสอบโทอีกคือ on strike ก็คือมีการประท้วงนัดหยุดงานกันดังนั้นปกติเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ขับรถมาแต่ว่าเผอิญวันนี้เนี่ยเป็นไงคะทั้งคนงานที่ทำงานอยู่ที่ใน subway ก็คือ underground คือรถใต้ดินใช่ไหมคะรถไฟฟ้าใต้ดินบวกกับคนขับรถเมล์เนี่ยประท้วงนัดหยุดงานอ้าวทำยังไงดีล่ะจะไปทำงานไม่ได้ก็ต้องขับรถมานะคะซึ่งคำตอบก็คือข้อ B ถัดมา how long will the meeting last how long เป็นการถามถึงระยะเวลานะคะว่า meeting นี้เนี่ยประชุมเนี่ยจะยาวแค่ไหนเนี่ยจะนานแค่ไหนจะกี่ชั่วโมงจะยังไงใช่ไหมคะเราต้องการในเรื่องของ timing ของเวลาว่านานแค่ไหนดังนั้นคำตอบง่ายๆนะคะที่สุดเลยคือข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อ A ว่าalmost 2 hours ก็คือประมาณ2ชั่วโมงนะเกือบ2ชั่วโมงแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการตอบคำถามว่าการประชุมแล้วเนี่ยจะยาวแค่ไหนนะคะส่วนข้อ B บอกว่า I won't be able to write the report หรือ I can make you some if you're late ก็ไม่น่าจะถูกต้องกับบริบทนี้เพราะเราต้องการแค่ถามว่าประชุมนะคะนานแค่ไหนโอเคถัดไปเลยค่ะนะคะข้อ11ค่ะWhen do you have to send the report? When เป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่เป็นการถามถึงนะคะเรื่องของเวลาเช่นเดียวกันนะคะถามว่า When do you have to send the report? เรานะเนี่ยนะคะคุณเนี่ยต้องส่งรายงานเมื่อไหร่หรอนะคะเราก็ต้องหาคำตอบที่มันเกี่ยวข้องกับเวลาแน่ๆใช่ไหมคะแล้วจะส่งเมื่อไหร่ดีล่ะนะคะแน่นอนค่ะคำตอบที่เป็นข้อที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะก็คือข้อ B before lunch time คือก่อนเวลาเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้น lunch time ก็คือ 12 o'clock นะคะ lunch time ก่อนเวลาอาหารเที่ยงเพราะฉะนั้นเป็นการตอบคำถามที่ใช้ when นะคะส่วนข้อ AThe paper it's not very good quality. และ dinner's almost ready. ก็ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะส่วนข้อ12ค่ะ Where's the nearest subway station? Where เป็นการถามถึง location อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะถามว่า nearest นะคะปกติคำว่า near แปลว่าใกล้ๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราใส่ est เป็น superlative นะคะเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพื่อที่จะบอกว่าสถานีที่ใกล้มากที่สุดเนี่ยนะคะเนาะรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะคะ subway station ที่ใกล้มากที่สุดอยู่ที่ไหนล่ะเราก็ต้องบอกเป็น location เนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือข้อ B ว่า three blocks that way นะคะการบอกเป็น block นะคะก็คือเหมือนกับเป็นช่วงตึกนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะเรียกเป็น blockใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือที่ใกล้ที่สุดนะหรอก็คืออีก3ช่วงตึกทางนั้นนะวันนั้นก็เดินต่อไปค่ะแล้วเราก็จะไปเจอสถานีถัดมานะคะ13ค่ะ
Who is leading their development project? ใครนะที่จะเป็นผู้ที่นะคะจะนำทีมโปรเจกต์ในการพัฒนาตัวนี้นะคะ Who แน่นอนเป็นการถามถึง person เป็นการถามถึงบุคคลแน่ๆนะคะดังนั้นเราก็ต้องหาคนมาใส่ให้เขาสิคะเป็นคำตอบใช่ไหมคะว่าใครกันล่ะที่จะมาเป็นผู้นำทีมโปรเจกต์นี้ดังนั้นคำตอบก็คือ I heard Mr. Patel is in charge คำว่า in charge ก็คือในหน้าที่ความรับผิดชอบจะมารับผิดชอบตรงนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับคำว่า responsible for นะคะเพราะนั้นเนี่ยอ๋อฉันได้ข่าวมาว่าคุณ Patel นี่แหละจะมารับผิดชอบนะคะทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำโปรเจกต์นี้โครงการนี้นะคะส่วนในข้อ B ข้อ C ไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าเป็นคำที่นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทว่าใครนะคะถัดมา14นะคะ When did Mrs. Wilkins move back to England When อีกแล้วนะคะก็เป็นการถามถึงเรื่องของเวลานะคะแต่สังเกตดูนะคะว่า When didผ่านมาแล้วเนาะนะคะว่าคุณวิลกินส์เนี่ยนะคะย้ายกลับไปอังกฤษเนี่ยเมื่อไหร่หรอนะคะสังเกตดูว่าเวลาที่เป็นคำถามเนี่ยนะคะตัวหนึ่งที่มักจะเป็นตัวหลอกสำหรับผู้ที่จะมาตอบคำถามในการเลือก question response ก็คือในเรื่องของ tense นะคะเรื่องของกาลเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพราะว่าเขากำลังทดสอบความรู้เราในด้านของการใช้ tense นะคะซึ่งมีทั้ง present tensePast tense แล้วก็ future tense หลักๆเลยนะคะคือเราพยายามที่จะแยกให้ได้ก่อนว่ามันคือ present past หรือว่า future ตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าใช้ did ก็ต้องเป็น past tense แน่ๆนะคะดังนั้นคำตอบที่น่าจะสอดคล้องกันไปก็จะต้องเลือกให้มันอยู่ใน tense เดียวกันนะคะดังนั้นข้อ A เนี่ย her family lives in London ข้อ B she wouldn't tell me what to do or C almost 6 months ago I thinkนะคะข้อที่ถูกต้องในข้อนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะเลือกถูกนะคะก็คือข้อ4นะคะเป็นการตอบว่าคุณวิลกินส์นะเนี่ยย้ายกลับไปที่อังกฤษเนี่ยนะคะเกือบจะ6เดือนที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วนะคะว่า ago ก็คือที่ผ่านมานะฉันคิดว่าสัก6เดือนผ่านมาแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบคำถามแล้วก็เหมาะสมที่สุดในขณะที่ข้อ A เนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะเอาคำที่มัน associate กันกับคำว่า England ใครนึกถึง England ปุ๊บก็จะต้องนึกถึงเมืองหลวง London ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่า her family lives in London lives ตัวนี้เป็น present ดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการตัวที่ตอบคำถามนะคะแล้วก็พร้อมกันนั้นคีย์เวิร์ดที่เราจับได้ก็คือคำว่า when ดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็จะเป็นข้อ4นะคะถัดมาค่ะข้อ15ค่ะ Do I need permission to park here เป็นการถาม yes no question ง่ายๆนะคะว่า permission นะคะแปลว่าการอนุญาตใช่ไหมคะก็คือว่าฉันจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตในการจอดที่นี่หรือเปล่า park ตัวนี้สังเกตดูนะคะเป็นคำที่มีความหมายได้หลากหลายแต่ถ้าเราสังเกตดูว่า part of speech ของคำนี้นะคะมันเป็นอะไรเราก็จะช่วยทำให้เข้าใจบริบทนี้มากขึ้นซึ่งใน part of speech ของข้อนี้คำว่า park to park เป็น verb ใช่ไหมคะคือว่าผมเนี่ยหรือว่าดิฉันเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตให้จอดตรงนี้ไหมคะคำตอบมา yes หมดเลยนะคะแต่ว่า yes ไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเรากำลังถามว่าจะจอดตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดเลยนะคะก็ต้องเป็นข้อ A ค่ะนะคะว่า yes you need a special permit from reception นะคะก็คือใช่ค่ะนะคะคุณจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษเป็น special permit จากใครจากแผนกนะคะต้อนรับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจอดจุดสี่จุดห้าตรงนี้ไม่ได้คือต้องได้รับอนุญาตก่อนให้มาจอดนะคะส่วนข้อ BYes เหมือนกัน She keeps asking the same thing all the time นะคะและข้อ C Yes อีกเช่นเดียวกัน Tomorrow is pancake day ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะจากที่ข้อ B เนี่ยบอกว่าเธอใช่เธอคนนั้นเนี่ยนะถามเรื่องเดิมๆซ้ำๆซักๆอยู่ตลอดเวลา asking the same thing all the time นะคะคือถามเรื่องนี้อยู่ซ้ำๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็ใช่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวัน pancake day โอ้นะคะก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับว่าที่เราจะบอกว่าฉันจะจอดตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะส่วนข้อ16ค่ะ whose desk is this whose
จำไว้เลยนะคะเป็นการถามถึงของใครแล้วก็จะมีคำนามตามหลังมาเช่นสมมุติตอนนี้เรากำลังถามถึงว่าโต๊ะทำงานตัวนี้ของใครก็จะต้องมีคำว่า whose แล้วก็สิ่งของที่เราต้องการถามนะคะเพราะนั้น whose desk is this ตัวนี้ของใครเนี่ยนะคะคำตอบเมื่อเราถามว่าใครเป็นเจ้าของเราก็ต้องหาเจ้าของมาให้เขานะคะซึ่งข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะนั่นก็คือข้อ C ค่ะ it belongs to Mr. Akita นะคะ belongs to ก็คือเป็นของใครนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย it ตัวนั้นก็คือ desk ว่าโต๊ะตัวนี้เป็นของคุณ Akita นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อที่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะ17นะคะ when will the show beginWhen นะคะการแสดงเนี้ยจะเริ่มกี่โมงเหรอเธอเริ่มตอนไหนหรอนะคะเริ่มในเวลาไหน Will เห็นไหมคะแสดงว่ายังไม่เริ่มดังนั้นเริ่มตอนไหนล่ะนะคะคำตอบก็คือ it's always begins 5 to 10 minutes later than advertised ก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะโชว์อันนี้การแสดงอะไรเนี่ยก็มักจะเริ่ม5นาทีหรือว่า10นาทีหลังจากเวลาที่โฆษณาเอาไว้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการตอบถึงสิ่งที่มันเป็น fact ความเป็นจริงซึ่งเขาก็เลยเลือกใช้ว่าเป็น present simple tense นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งเลยนะคะว่าโชว์เนี้ยก็จะต้องเริ่ม late ไป5นาทีถึง10นาทีประมาณนี้เช่นสมมุติว่าบอกไว้ว่าจะเริ่มที่นะคะบ่ายโมงอ่ะก็อาจจะเป็นบ่ายโมง5นาทีถึงบ่ายโมง10นาทีนะคะ later than advertised ก็คือช้ากว่าที่โฆษณาเอาไว้นะคะถัดมานะคะ18ก็คือ who sent the package to the main office ใครที่เป็นคนส่งนะคะพัสดุนะคะเอกสารตรงนี้นะไปที่ main office สำนักงานหลักนะคะwho แน่นอนเราเจอคนมาแล้วนะคะดังนั้นก็คือI believe the courier took it this morning. นะคะก็คือว่าฉันเชื่อว่านะคะมีพนักงานที่ส่งเอกสารเนี่ยเอาไปแล้วนะเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะหาคนให้เขาแล้วนะคะถัดมาข้อ19นะคะ How many chairs are there on the fifth floor? How many จะใช้กับคำนามที่นับได้ countable noun นะคะแล้วก็ต้องเป็นพหูพจน์เพราะเรานับได้ใช่ไหมคะดังนั้นการถามถึง How many chairsมีเก้าอี้กี่ตัวเนี่ยที่ชั้น5เราก็ต้องบอกจำนวนค่ะนะคะดังนั้นข้อที่ไม่พลาดแน่ๆข้อนี้ถ้าเราจับคำว่า how many chairs ได้ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือจะต้องเป็นข้อ C ว่า there are only 3 of them ก็คือมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะคะเก้าอี้เนาะซึ่งในข้ออื่นๆ both engineers will be here later today the new chairs look amazing เก้าอี้ตัวใหม่เนี่ยดูดีจังเลยซึ่งเราไม่ได้ถามถึงลักษณะใช่ไหมคะแต่เราต้องการรู้ว่าที่ชั้น5เนี่ยมีเก้าอี้อยู่ทั้งหมดกี่ตัวก็คือข้อ4นะคะต่อมาข้อ20ค่ะ I don't have enough time to stay until the end of the meeting เมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเริ่มนะคะได้อธิบายไว้เบื้องต้นแล้วว่าประโยคนะคะที่อยู่ในพาร์ทที่2ใน question response นั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยคที่เป็น statement เป็นประโยคที่ไม่ได้เป็นคำถามแต่เกิดขึ้นมาเช่นในประโยคนี้เนี่ยบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่มีเวลาพอที่จะอยู่จนถึงการประชุมจบนะคะ I don't have enough time to stay until the end of the meeting ก็คือเป็นการบอกกล่าวว่าจะอยู่ไม่ได้จนถึงการจบการประชุมนะซึ่งเราก็ต้องหาคำตอบที่มาสอดคล้องกันนะคะซึ่งในนี้นะคะก็มีตัวเลือกว่า don't worry he'll understand or b I can lend you some money if you want c the meeting was very productive เรากำลังจะนะคะบอกว่าเราเนี่ยเนาะอยู่ได้ไม่ถึงจนจบเพราะว่ามีอาจจะมีภารกิจอื่นๆนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องเป็นการตอบในสิ่งที่เราพูดมาแล้วเหมาะสมที่สุดคือข้อ A ค่ะว่า don't worry
he'll understand บอกไม่ต้องกังวลเขาจะต้องเข้าใจแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีการประชุมใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเป็นไงคะถ้าเราต้องออกไปก่อนเนี่ยเนาะเราก็จะกังวลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็บอกเอ้ยไม่ต้องกังวลหรอกเขาเข้าใจนะคะถัดมา21นะคะ Can you believe this building is 101 stories tall นี่เธอเห็นไหมคะเป็นการถามคำถามนะคะว่าแบบเฮ้ยเชื่อไหมเนี่ยว่าตึกอันนี้เนี่ยนะคะสูงจนถึงกี่ชั้นคะ101 stories คือมีตั้ง101ชั้นเนี่ยนะคะเชื่อหรือเปล่าซึ่ง21นะคะเป็นการพูดโดยการใช้คำถามนะคะเหมือนเป็นการเกริ่นออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยเชื่อเปล่าเนี่ยว่าตึกอันนี้เนี่ยสูงจนถึงตั้ง101ชั้นเนี่ยนะคะข้อ A you're lucky you're not afraid of heights B I am sure this is the wrong building or C this elevator is too old คนหนึ่งนะคะกำลังรู้สึกแหมตื่นเต้นกับอุ้ยตึกนี้สูงตั้ง101ชั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะเข้าไปในบริบทนี้แล้วเหมาะสมที่สุดลองคิดดูว่าจะเป็นข้อไหนคะ A B หรือ C คำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ A ค่ะว่า you're lucky you're not afraid of heights คือแหมนะคะคือ not afraid of heights afraid of something คือกลัวอะไรใช่ไหมแต่ว่าคนนี้เนี่ยนะคะดูท่าทางตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ยตึกนี้เนี่ยสูงตั้ง101ชั้นเนี่ยแหมเธอเนี่ยโชคดีเนาะที่เธอไม่กลัวความสูงไฮต์ตรงนั้นก็คือความสูงนั่นเองนะคะในขณะที่คนนี้ที่ต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่กลัวความสูงอยู่ก็ได้เพราะว่าขึ้นไปอยู่บนตึกที่แบบโอ้ยตั้ง101ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาข้อ22นะคะ How often do we need to update the system เป็นการถามถึงบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการอัปเดตระบบนะคะบ่อยแค่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหานะคะความถี่ที่จะมาตอบคำถามตรงนี้ซึ่งข้อนี้มีข้อที่ชัดเจนอยู่ข้อเดียวเลยก็คือข้อ B นะคะว่า every 3 months I believe ก็คือทุกๆ3เดือนนะฉันเชื่อว่าอย่างนั้นอาจแสดงว่าก็เป็นการที่เราจะต้องมาอัปเดตนะคะในระบบนี้ทุกๆ3เดือนเป็นประจำนั่นเองนะถัดมาค่ะ23นะคะ can your assistant cancel my afternoon meeting pleaseเป็นการ request โดยการใช้รูปแบบประโยคของ yes no question นะคะแต่เป็นการ request ขอร้องนะคะว่าคุณช่วยนะคะให้ assistant คือผู้ช่วยของคุณเนี่ยยกเลิกการประชุมในช่วงบ่ายให้หน่อยได้ไหมคะนะคะเราก็เห็นมีคำว่า please นะคะก็ใช้ can แล้วก็ตามด้วย verb นะคะว่าช่วยยกเลิกการประชุมในบ่ายนี้ได้ไหมคะแน่นอนถ้าเราดูจากตัวเลือกไม่มีอะไรเลยที่มี yes หรือมี no นะคะแต่ก็เป็นประโยคอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะตอบมาเป็นประโยคบอกเล่านะคะแต่ว่าเป็นการสื่อความหมายในการตอบคำถามนั้นเช่นในข้อ A นะคะ I prefer phone calls to emails BMy secretary invited me to be his best man. และข้อ C He is not here today, sorry. เราจะตอบคำถามให้เหมาะสมกับบริบทที่เขามาขอร้องเราว่าช่วยให้นะคะผู้ช่วยของคุณยกเลิกการประชุมในบ่ายนี้ให้หน่อยได้ไหมคะดังนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือข้อ C ค่ะว่า He is not here today, sorryพี่คนนั้นก็คือ assistant ใช่ไหมคะคือบอกอ๋อเขาไม่อยู่ที่นี่ค่ะวันนี้ขอโทษด้วยนะคะนะคะในขณะที่ข้อ A คือ I prefer phone calls to emails คือการที่บอกว่าฉันเนี่ยชอบที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์มากกว่าการอีเมลนะคะ prefer อะไรมากกว่าอะไรนะคะส่วนข้อ B เนี่ยนะคะบอกแค่ว่าเลขาของฉันเนี่ยนะคะเลขาของผมเนี่ยนะคะเชิญให้ผมไปเป็น best man ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะถัดมา24นะคะ It's really hot today วันนี้ร้อนจังเลยนะวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะคะก็เป็นประโยคอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นประโยคบอกเล่า statement ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตอบกลับไปอย่างไรแหมวันนี้อากาศร้อนจังนะคะเพราะฉะนั้น
A บอกว่า he's not that handsome B take off your jacket then C I love her new sweater นะคะวันนี้อากาศร้อนจังเลยดังนั้นข้อที่จะต้องตอบแล้วเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดก็คือ take off your jacket then อ้าวร้อนใช่ไหมก็ถอดเสื้อนะคะเสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก็ตออกสินะคะนั่นก็คือเป็นตัวที่จะเหมาะสมที่สุดส่วนข้อ25ค่ะนะคะ Where is your team presentation? Where? การนำเสนอเนี่ยนะคะในทีมเนี่ยเขานำเสนอกันที่ไหนหรอนะคะแน่นอนข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ A ค่ะว่า It will take place in the conference room. คำว่า take place นะคะก็คือเกิดขึ้น happen นะคะก็คืออ๋อตอนนี้นี่นะคะจะเกิดขึ้นที่ไหนล่ะ conference room ก็คือที่ห้องประชุมนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าในส่วนที่เป็นตัวหลอกของเราเนี่ยก็จะเป็น no I can't do it I can't do that หรือ yes of course I will help with your presentation เป็นการตอบ yes no question ซึ่งตอนนี้เราต้องการถามด้วยการใช้ question word where ใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อนี้ง่ายนะคะ26ค่ะคำนี้กลับมาอีกแล้วคือคำว่า why ทำไมล่ะ why are both the computer and the TV on ทำไมทั้งคอมพิวเตอร์ก็เปิดทีวีก็เปิดเปิดเอาไว้ทำไมเนี่ยทั้งสองอย่างเลยเนี่ยทำไมฮะข้อ A บอกว่า it's on my deskB. I was writing my report when the match started. Or C. I need to buy a new computer. ทำไมเปิดทั้งทีวีแล้วเปิดทั้งคอมไว้ด้วยล่ะเหตุผลก็คืออ๋อก็ฉันเนี่ยนะคะ I was writing my report. ก็กำลังเขียนรายงานอยู่ไงตอนที่การแข่งขันเริ่มขึ้นก็เลยเปิดไปทั้งสองอย่างเลยนะคือทำงานไปด้วยแล้วก็ดูทีวีในการแข่งขันไปด้วยนั่นเองนะคะ27ค่ะWhat is the best service offered by the consultants? What? อะไรใช่ไหมคะที่เป็น the best service นะคือเป็นการบริการที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะที่ทาง consultant ที่ปรึกษาเนี่ยเขาให้นะคะดังนั้นอะไรล่ะคำตอบข้อ A บอกว่า There are too many people in here คนเยอะแยะจังเลยนะคะเยอะเกินไปเขาไม่น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมนะคะข้อ B บอกว่า each company is assigned their very own consultant หรือข้อ C ค่ะ you have to consult a specialist อะไรที่เป็นการบริการนะคะที่ถือว่าเป็นการบริการที่ดีที่สุดที่มอบให้โดยกลุ่มที่เป็น consultant กลุ่มนี้คำตอบก็คือ you have to consult a specialistนะคะก็คือคุณจะได้มีการปรึกษาหารือนะคะกับคนที่เป็น specialist คือเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็น best service ที่เขามอบให้กับเรานะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจง specialist นั่นเองส่วน28ครับ What is the difference between a lift and an elevator?ข้อนี้ถ้าใครมาถามเราก็น่าจะตอบได้เนาะนะคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง a lift กับ elevator นะคะคำตอบง่ายมากเลยก็คือ one is British English and the other is North American English นะคะก็คืออ๋อคำนึงเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษแบบที่เราใช้แบบอังกฤษก็คือเป็นแบบ British ก็คือคำว่า liftส่วนถ้าเป็นแบบอเมริกันเขาก็จะใช้คำว่า elevator นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเรียนรู้บางทีเนี่ยนะคะด้วยสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยตอบคำถามข้อนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะถัดมานะคะข้อ29ค่ะ What does this expression mean? การถามถึง what นะคะก็คืออะไรเนี่ยสำนวนเนี้ย expression เนี้ยหมายถึงอะไรหรอนะคะเขาถามความหมายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบกลับไปนะคะแล้วก็ข้อนี้เนี่ยนะคะเผอิญผู้ที่ตอบเนี่ยทราบไหมคะคือไม่ค่อยแน่ใจนะคะก็คือข้อ you shouldn't ask that you shouldn't ask that เธอไม่ควรมาถามแบบนี้นะ การที่เวลามีคนมาถามคำถามเราใช่ป่ะคะว่าเฮ้ยอันนี้เธอสำนวนนี้หมายถึงอะไรหรอเธอไม่ควรมาถามฉันนะ อันนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมคะข้อ B บอกว่า the meaning is
Life is a question asked by many. I'm not really sure. Let me get a dictionary. นะคะเพราะนั้นสำนวนนี้หมายถึงอะไรหรอเธอนะคะเพราะนั้นข้อนี้นะคะก็คือตอบนะคะ The meaning is life is a question. The meaning is อันนี้น่าจะเดี๋ยวนะคะขอเช็คดูคำตอบอีกทีนะข้อนี้ต้องเป็นข้อ C นะคะไม่ใช่ข้อ B นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต้องเป็นข้อ C นะคะเดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บหนึ่งนะคะต้องเป็นข้อ C ค่ะนะคะเพราะว่าเขากำลังถามถึงว่าในส่วนของนะคะความหมายของตรงนี้แปลว่าอะไรนะคะแก้ไขให้ถูกต้องนิดนึงจะได้ไม่สับสนนะคะคำตอบง่ายๆเลยนะคะก็คือ I'm not really sure. Let me get a dictionary. นะคะคือเอ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขอไปเช็คดูจากในพจนานุกรมก่อนนะคะไม่ใช่ว่าพอไม่รู้แล้ว You shouldn't ask that. เธอไม่ควรมาถามฉันนะคะ30ค่ะเรามาดูนะคะว่า Why will Miss Jenkinson be transferred to our New Jersey branch?นะคะ why อีกแล้วค่ะทำไมหรอเนี่ยคุณJenkinson เนี่ยจะต้อง transfer จะถูก transfer จะถูกย้ายไปใช่ไหมคะไปอยู่ที่สาขาที่ New Jersey she had to buy a new calculator New Jersey is a wonderful city and she's the new regional manager now ทำไมถึงต้องถูกย้ายไปอยู่ที่สาขา New Jersey อ้าวก็คำตอบก็คือนะคะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยนะคะได้ไปเป็นผู้จัดการนะคะภูมิภาคคนใหม่นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วในปกติการถามด้วยคำว่า why เนี่ยเรามักจะมีคำว่า because แต่เขาก็ละคำว่า because เอาไว้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราถึงแม้ว่าจะละคำว่า because แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงต้องหาสาเหตุนะคะว่าเพราะอะไรนั่นก็คือเธอได้ไปเป็นผู้จัดการนะคะภูมิภาคคนใหม่นั่นเองถัดมาข้อ31นะคะMay I take the day off next Thursday? May I? เป็นการ request เช่นเดียวกันนะคะว่าจะขออนุญาตนะคะ take the day off วันพฤหัสหน้าเนี่ยนะคะ day off คือวันหยุดใช่ไหมคะจะขออนุญาตหยุดนะคะในวันพฤหัสหน้านี้ได้ไหมก็เป็นการ request ซึ่งนะคะคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือข้อ A ค่ะ I can't see why not.As long as the report is finished by then ก็คืออ่ะก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคือ why not ใช่ไหมคะก็หยุดได้นะนะคะตราบเท่าที่คุณต้องส่งอะไรคะรายงานให้เสร็จเนาะนะคะ as long as the report is finished by then ก็คือก็ถ้าพฤหัสหน้าจะหยุดเนี่ยนะคะก็ต้องทำรายงานนั้นเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะเพราะนั้นก็หยุดได้แต่ทำรายงานให้เสร็จนะคะทั้งหมด25ข้อจากในพาร์ทนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะลองดูทบทวนดูว่าสิ่งที่เราทำมาทั้ง25ข้อเลยตั้งแต่ข้อ7จนถึงข้อ31เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าก็จะมีความหลากหลายในการใช้รูปแบบของคำถามนะคะที่มันมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้question word ใช้tag question นะคะหรือเป็นการถามด้วย yes no question และเป็นคำถามที่เป็นประเภท statement ประโยคบอกเล่านะคะโดยที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบคำถามนะคะ25ข้อเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะโอเคตอนนี้นะคะมีท่านที่แชร์มาบอกว่าได้15ข้อ wow very good well done นะคะอย่างน้อยนะคะอย่างที่บอกว่า25เนี่ยเนาะเราก็ได้1ใน3ใช่ไหมคะซึ่ง1ใน3เนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็ต้องได้สักอย่างน้อย8ข้อแต่นี่ได้ดับเบิลเข้าไปแล้ว15ข้อนี่เก่งมากเลยนะคะแสดงว่าเรานะฝึกบ่อยๆก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วเรารู้ว่าการที่เขาจะหลอกเราตัว distractor มันคืออะไรนะคะอันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วก็สิ่งที่เราพลาดตอนนี้เรากลับไปดูนะว่าที่เราพลาดเพราะอะไรตรงนี้นะเราพลาดจากการที่เราฟังไม่ทันเราก็ต้องไปฝึกในเรื่องของการฟังเพิ่มขึ้นหรือเราพลาดเพราะว่าอ๋อเราไม่เข้าใจคำศัพท์คำนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามไปดูจากในทั้งหมด25ข้อทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะในพาร์ทที่3ทีนี้พาร์ทที่3เนี่ยนะคะ
ความยากจะเกิดจากที่เมื่อกี้เราฟังแค่เป็นประโยคกับประโยคถูกไหมคะแต่พาร์ทสามเนี่ยนะคะเราจะต้องฟังเป็นการสนทนาแล้วการสนทนาเนี่ยนะคะก็เป็นการสนทนาที่จะพูดคุยกันโดยที่อาจจะมีคนอย่างน้อย2คนหรืออาจจะเป็น3คนนะคะที่พูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเซตคำถามนะคะซึ่งเซตคำถามนั้นเนี่ยตอน1บทสนทนาก็จะมี3ข้อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันแน่นอนว่าไอ้3ข้อที่ต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็น3ข้อที่ค่อนข้างจะลำบากสำหรับเราเพราะว่าตายแล้วถ้าเราไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกทุกๆครั้งที่บอกท่านผู้ที่เข้าอบรมก็คือเราก็ต้องพยายามไปดูว่าคำถามเนี่ยนะคะเขาถามอะไรเป็นการไกด์ให้เราก่อนซึ่งส่วนใหญ่คำถามที่ถามเนี่ยนะคะมักจะเป็นคำถามที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีเนื้อหาที่ตรงเป๊ะเลยนะคะจากสิ่งที่เขาพูดในไดอะล็อกเพราะนั้นข้อพาร์ทที่3รวมถึงพาร์ทที่4ด้วยนะคะพาร์ทที่3เนี่ยจะไม่มีตัวดิสแทรคเตอร์ที่จะหลอกเหมือนกับตัวพาร์ทที่2แต่สิ่งที่เราได้ยินจะเป็นคำตอบที่เราจะนำมาตอบนะคะซึ่งซีเควนซ์ลำดับออเดอร์ในการเรียงคำถามนั้นเนี่ยก็จะปรากฏเหมือนกับสิ่งที่เราได้ฟังเพราะฉะนั้นคำถามตอนช่วงต้นๆ นะคะช่วงกลางช่วงท้ายมันก็จะเรียงลำดับกันลงมาเลยนะคะสิ่งแรกที่เป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่สอบก็คือเราจะทำอย่างไรที่ถ้าเราจะต้องอ่านคำถามก่อนด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะเราจะมีเวลาในระหว่างข้อเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะไม่ถึง10วินาทีดังนั้นเนี่ยคำถามเนาะคืออย่างแรกเวลาเราฟังอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเขาพูดถึงอะไรอันนี้สำคัญเลยเราฟังเขาจบแล้วปุ๊บเนี่ยอ๋อเขาพูดถึงเรื่องนี้นะแล้วบางทีเขาอาจจะถามคำถามที่คนต่างๆเหล่านี้นะคะเขาอยู่ที่ไหนหรออ่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาอยู่ที่ไหนเราก็ฟังจากคำศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราฟังไดอะล็อกอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามวิเคราะห์นะคะซึ่งในการฟังเราต้องฟังแบบ actively ฟังแบบ active คืออะไรก็คือฟังและวิเคราะห์ไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะเขาอยู่ที่ไหนกันนะคำศัพท์ที่เราได้ยินอ๋อเนี่ยมันต้องอยู่ที่นี่นะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนเอ๊ะเขาเป็นลูกน้องกับเจ้านายนะหรือว่าเป็น teacher student doctor patient เราฟังจากคำต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยเราได้นะคะเอาล่ะเกริ่นมาเยอะเลยนะคะเราจะมาดูในพาร์ทที่3นะคะซึ่งพาร์ทที่3นั้นเนี่ยนะคะมีทั้งหมด39ข้อแล้วก็เป็นตัวข้อสอบที่เยอะที่สุดในพาร์ท listening comprehension นะคะอ่ะเรามาเกริ่นดูกันจากในพาร์ทที่3ในเซตแรกก่อนแล้วกันนะคะเซตแรกนั้นเนี่ย12ถึง34นะคะ Where is this conversation likely to take place? เห็นไหมคะเมื่อกี้นี้บอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่ไม่ได้ยากมากนะคะเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะนะคะสามารถที่จะฟังเสร็จแล้วเรารู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นที่ไหนมี business conference job interview client meetingPerformance review ตัว choice จะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้เราคาดคะเนได้ว่าสิ่งที่เราจะไปฟังคืออะไรนะคะส่วนข้อ33อาจจะเป็นข้อที่ยากในเซตนี้ก็ได้นะคะก็คือ which of the following reasons does the man not give for his career progression not นะคะซึ่งพอเราเห็น not ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะว่าในข้อสอบเนี่ยมักก็จะทำตัวที่ทำให้เราสังเกตนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นปฏิเสธนะจากสิ่งต่างๆเนี่ยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ที่เขาไม่ได้ให้นะคะไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหตุผลในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ his career progression นะคะมี performance experience transferable skill he acquire หรือ education ส่วน34นะคะ what happened to the senior project manager he worked withWhat happened? แสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับ Senior Project Manager ใช่ไหมคะซึ่ง She died, she was laid off, she closed her business, or she moved to Central America
การที่เราอ่านคำถามก่อนตอนนี้เราก็จะพยายามเดาได้แล้วว่าทิศทางของเรื่องที่เราจะไปฟังคืออะไรนะคะซึ่งทั้งหมดมี13เซตนะคะ3ข้อ39ข้อเซตละ3ข้อและทั้งหมดจะมี39ข้อนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวออดิโอให้นะคะYou will now hear a number of conversations between a number of people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say. Select the best response to each question and mark the letter on your answer sheet. The conversations will be spoken only once and will not be printed in your test book. Now, let us begin part three.With question number 32. Questions 32 through 34 refer to the following conversation with three speakers. It says here that you worked for 3 years at a business training company. Can you talk me through your role there a bit?Certainly. It was actually a variety of roles, as I started out as a receptionist and moved up the ranks within 6 months when there was an opening for a junior project manager. That's quite a leap, isn't it? They were impressed with how well I did my job. If you think about it, there are elements of project management in reception posts, and I did have the qualification, even though I had no experience. I had my bachelor's degree in business administration. That's very good. And how long did you stay in that role?I was in that role for the rest of my stay at the company, assisting one of the senior project managers in her projects in North and Central America, and managing my own small projects locally too. So why did you decide to leave? In all honesty, it was out of loyalty. The senior project manager I worked with, she opened her own business and asked me to come with her. Her plan was to take me under her tutelage and teach me the skills required to become a senior project manager. And you stayed with her for 2 years, right? Yeah.Sadly, she passed away recently, so I had to look for a new position. Number 32. Where is this conversation likely to take place? Number 33. Which of the following reasons does the man not give for his career progression?Number 34. What happened to the senior project manager the man worked with? Questions 35 through 37 refer to the following conversation with three speakers. Welcome back, Mr. Glinsman. Same table? Hi, Arnold. What do you think, dear? Or...Would you like to sit outside today? Hi, Arnold. Oh, same table, please. Don't you think, dear? Is the chef here today, Arnold? He certainly is. I'll let him know you're here. Thanks. We've just got back from the Andes, and I'd like to talk to him about some of the small vineyards we visited there. I think he'd love to hear all about that. Please, sir, if you could follow me. After you, dear. Thanks, darling. Here you are, sir. I'll be back in a minute with the wine list.Thanks, Arnold. Honey, don't you think it's about time we told them we're selling the hotel and buying this place? I do. That's why I wanted to talk to Chef Lavoisier. There's no point in buying this place if he won't stick around. We need to make sure he stays, no matter what. I agree. Here's the wine list, sir. Number 35. Where's the conversation taking place?Number 36. What do we learn about the couple's vacations? Number 37. What do we learn about the couple?
Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Have you seen a brown briefcase? I had it with me when I came in this morning, but I can't seem to find it anywhere. I think Andy was asking around about a briefcase. Why don't you ask him? Thanks. By the way, congratulations on your new position. Thank you. They couldn't have appointed anyone better. You'll make a great director of operations, Margaret. That's very kind of you, Sean. Oh, and there's Andy. With my briefcase under his arm. What a relief. See you at the theatre tonight? Not sure. Had a really long week, so I'm probably going to take a hot bath and hit the sack. Nothing like a good night's sleep. Absolutely. Number 38. What's the man looking for? Number 39. What do we learn about the woman? Number 40. What does the woman mean when she says, I'm probably going to take a hot bath and hit the sack? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Does the 52 bus stop at Central Square? It normally does, but not at weekends. They usually have a street market in the square on Saturdays and Sundays, so the bus takes a different route. Is there any other way to get there? Of course. You can get the subway, take the westbound train until Mulholland Avenue. Then you'll have to change trains. Take the yellow line and get off at Grand Street. It's a 5-minute walk from there. You'll see a lot of signs, so no need to worry. Okay. Thanks for your help. I really appreciate it. Number 41. Why won't the 52 bus stop at Central Square? Number 42. According to the woman, how can the man get to Central Square? Number 43. Why shouldn't the man worry? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Please tell Dr. Walker that Mr. Garcia is on the line. Again? What does he want this time? He says he's been taking the antibiotics for 10 days but still doesn't feel any better. That's too bad. Dr. Walker won't be back for the next 2 or 3 hours, but tell Mr. Garcia that I'll ask her to prescribe something stronger. And then I'll send the prescription to his pharmacy so he doesn't have to come all the way here. Perfect. I'll tell him he can pick it up after 4 then. Number 44. Who is Mr. Garcia? Number 45. Why is Mr. Garcia calling? Number 46. What does the woman offer to do? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. How are things going at the Tokyo office, Sally? Just fine. We've been expanding and moving some of our staff to our new office in Kyoto, so that's been causing some disruptions in customer service lines, but nothing too serious. Everything should get back to normal before the end of the week. That's good to hear. I was concerned business might not have been so good in Japan, but now you're telling me otherwise, so that's a big relief. You've been doing a great job, Sally, and we're all very proud of you here in Michigan. Thanks, Mr. Lee. I'm just doing my job. Number 47. What is affecting customers' service lines? Number 48.
When does Sally expect things to get back to normal? Number 49. What does the man say about Sally? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. We ordered the new store signs over a month ago, didn't we? Haven't they come back from Chicago yet? They got here yesterday. They're downstairs in those two brown boxes by the front door. Excellent. I'm glad they got here in time for the opening on Monday. We have to call the architect and let her know that both the signs and furniture are here. I'll do that straight away. I'll make sure everything gets done before Friday, so you can make any changes over the weekend if necessary. Number 50. Where are the store signs? Number 51. Why does the woman want to call an architect? Number 52. When does the store open? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Now, if you could go a bit slower and try to move to the right lane, because you'll have to take the third exit at the roundabout. That's the street that goes past the cathedral and toward our new office. But how do I do that with all those cars waiting in line to go right? You should have told me earlier. I'm sorry, but that's the only way. We don't have time to miss the exit. We won't be able to turn around for the next 20 kilometres, and it's already 4:45. The meeting starts at 5. Please signal and try to turn right. I'm sure they'll understand. Well, I'll do as you say, but next time you're driving. Number 53. In what direction does the man want to go? Number 54. What time is it now? Number 55. Where are the speakers going? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. I'm exhausted. I've been sitting in front of this computer for nearly 14 hours now, and I didn't get much sleep last night. Really? That's not healthy, you know. I did try to go to bed earlier, but my neighbour was having a party last night. They're usually very quiet, but last night the noise was just too loud. I didn't fall asleep until after 4:30, and I had to wake up at 8. That wouldn't be enough for me either. I usually need to sleep for at least 7 hours. But anyway, why did you have to wake up so early? It's Saturday today. You could have stayed in bed longer. Not really. I have to finish this presentation by Monday, and I can never get any work done from home. Number 56. What time did the man go to bed? Number 57. How many hours of sleep does the woman need? Number 58. Why did the man get up early? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Don't you live by the new supermarket? I used to, but I didn't really like the area. So last year we decided to move back to Manhattan. Now we can go anywhere on foot. Even the kids' school is only a 10-minute walk. We live in that new building next to the old bagel store. Oh, that's great. It's an amazing building. I drive past it every day to get here to the office. I have to say, we're quite lucky. Actually, I know it's quite near, but since you drive past my building every day, maybe you could give me a lift when the weather's bad? Absolutely. And they're saying it's going to rain all day tomorrow.
What time shall I pick you up? Is 7:45 too early for you? Not at all. 7:45 is just fine. See you tomorrow, then. See you. Number 59. Where does the woman live? Number 60. How does the man get to work? Number 61. What time will the woman meet the man tomorrow? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and graphic. Excuse me, can you help me find the Bernard Building? I'm supposed to be meeting a client there. Yes, I know where that is. Are you meeting an artist? That building is mostly used as a workspace for creative people. I guess you could say that, yeah. He's a designer. Clothes, you know? I'm his lawyer. Oh, that's pretty cool. Right, okay, so if you look on the map, you're here, on Rosencrantz Street. You want to take the second left and walk up that road. The building is on the corner of that block, on the right side of the road. Number 62. What does the woman say about the Bernard Building? Number 63. What is the man's profession? Number 64. Look at the graphic below. Which number shows the location of the Bernard Building? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and graphic. Right, let's talk about this budget. Mohammed, thanks for putting it together. Not at all. Right, so perhaps the first thing you'll notice is that our budget for this quarter is quite a bit higher than it was last year. That's because we've got some feedback from our digital trial, and our customers really loved the online options. To be honest, I can't believe we've waited so long to break into the online space. Right, so that's going to be our main cost for this quarter. We're going to get some extra people on board and pay some upfront costs, and also increase our server capacity so that we can get all of our content online too. Gotcha. So that makes sense. I think that should all be fine. I'm glad we're putting the research for new projects into the budget now, too. It's good to see what we're spending on that. I think we need to be spending more on actually creating our books, though. This figure doesn't seem to be high enough. Well, we typically allow $2,000 for each book, and we've got 5 projects, so that's where the figure comes from. Right, but remember that one of the projects is a kit, so there are actually 3 books in that project? Oh, yeah, of course. I'm so sorry. We should definitely change that then. Number 65. Why has the budget increased? Number 66. Why does the man say? Right. Number 67. Look at the graphic. Which budget does the woman think should change? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and graphic. Hey, honey, do you still want to take the kids to that amusement park next week when we're visiting with your mom? Oh, definitely. Thanks for reminding me. Let me check the forecast for next week so we can decide on the day. Here, look. Well, we can't go when it's raining because everything's outside at this place, and I don't want to get soaked. Right. And remember, Thursday and Friday, your mom wants us to look at those houses with her. Also, I think anything over 90 degrees is going to be way too hot for the kids. Definitely. Holly is no good in the heat. Okay, so that just leaves one day. Sorted. Number 68. What is most likely the relationship between the two speakers?
Number 69. Who are the speakers visiting next week? Number 70. Look at the graphic below. When will they go to the amusement park? Go on to the next page. เอาละค่ะสำหรับพาร์ทที่3นะคะจบกันไปแล้วสำหรับทั้งหมด39ข้อนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น conversation ย่อยๆทั้งหมด13 conversation นะคะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าผู้ที่เข้าอบรมในวันนี้นะคะหลังจากที่ฟังไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นได้ว่านะคะสิ่งที่มันยากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยฟังเข้าใจรู้เรื่องแต่ด้วยไทมิ่งของการที่พอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาตอบคำถามที่ค่อนข้างจะใช้เวลาที่มีนิดหน่อยนะคะจากทั้งหมดเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่จริงๆเราอาจจะกำลังประมวลผลอยู่ว่าสิ่งที่เราได้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าการที่เรามาดูคำถามก่อนเนี่ยมันจะช่วยเราได้และอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดในคำถามนั้นเนี่ยนะคะพยายามที่จะคอนเซนเทรตตรงนั้นนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะสำหรับเซตแรกนะคะคำตอบของใน conversation 32ถึง34นะคะมีบทสนทนาทั้งหมด3ท่านด้วยกันที่คุยกันนะคะเขาคุยอะไรกันบ้างอ่ะเรามาดูนะคะแล้วมีคำถามเดี๋ยวเราจะไปดูที่คำถามเรามาดูที่ conversation กันก่อนนะคะเขาบอกว่า It says here that you work for 3 years at a business training company. Can you talk me through your role there a bit?ได้ยินแบบนี้ปุ๊บนะคะคำถามข้อแรกเนี่ยที่ถามว่าบทสนทนานี้เนี่ยนะคะมันน่าจะเกิดขึ้นในบริบทไหนเราน่าจะคุ้นเคยนะคะสำหรับหลายๆท่านซึ่งในประโยคแรกเลยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยในนี้บอกว่าคุณน่ะนะคะทำงานมา3ปีนะคะในบริษัทที่เป็น business training นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเทรนนิ่งทางด้านธุรกิจคุณช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมว่าตำแหน่งที่คุณทำอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้าง Certainly it was actually a variety of roles นะคะก็คือบอกได้เลยครับนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยนะคะมีหน้าที่ที่แบบโอ้โหหลากหลายมาก As I started out as a receptionist and moved up the ranks within 6 monthsWhen there was an opening for a junior project manager นะคะผมทำหน้าที่หลากหลายมากเลยเริ่มจากการที่เป็น receptionist เป็นเราลองนึกถึงนะคะเวลาที่เราไปที่ในสำนักงานนะคะหรือที่ในออฟฟิศต่างๆเนี่ยเรามักจะไปเจอคนแรกก็คือ receptionist ใช่ไหมคะก็คือพนักงานต้อนรับก่อนเลยเสร็จแล้วผมก็ได้เลื่อนตำแหน่งภายใน6เดือนนะคะซึ่งใน6เดือนนี้เนี่ยมีการเปิดตำแหน่งJunior Project Manager โอ้โหเป็น Project Manager นะคะซึ่งอีกท่านหนึ่งก็เลยบอกว่า That's quite a leap, isn't it? นะคะคำว่า a leap ในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นการก้าวกระโดดข้ามขั้นไปเลยนะเพราะว่าจากการที่คุณเป็น Receptionist เนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่ทั่วไปธรรมดาพนักงานธรรมดาแล้วอยู่ๆขึ้นไปเป็น Junior Project Manager ก็บอกเนาะเป็นการก้าวกระโดดเข้าไปเลยนะนั่นเขาบอกว่า They wereimpressed with how well I did my job. If you think about it, there are elements of project management in reception course, and I did have the qualification. Even though I had no experience, I had my bachelor's degree in business administration. นะคะสิ่งที่คนคนนี้บอกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะคะรู้สึกประทับใจว่าผมเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะเขาบอกว่าคุณลองคิดดูสิเนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบหลายๆอย่างในการที่จะทำงานบริหารงานทางโปรเจกต์ซึ่งมันก็คือสิ่งที่ตำแหน่งงานที่เขาทำในส่วนของรีเซพชันเนี่ยมันมีนะแล้วผมเนี่ยมีอะไรคะI did have the qualification ผมมีคุณสมบัติตรงนั้นนะถึงแม้ว่าผมจะไม่มีประสบการณ์นะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีปริญญาตรีนะคะที่เรียนทางด้านบริหารธุรกิจมาอีกด้วยบอก That's very good and how long did you stay in that role นะแล้วบอกแล้วคุณทำงานอยู่ในตำแหน่งนั้นยาวนานแค่ไหนล่ะ I was in that role for the rest of my stay at the company
assisting one of the senior project manager in her project in North and Southern America and managing my own small projects locally too นะคะก็บอกว่าผมทำอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลานะคะ the rest of my stay ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ที่บริษัทนั้นนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาไปช่วยนะคะ senior project manager อ่ะคือไปช่วยรุ่นพี่ตัวเขาเป็น junior ใช่ไหมคะเขาไปช่วยรุ่นพี่ที่ทำงานโปรเจกต์หลากหลายมากเลยทั้งในอเมริกาเหนือแล้วก็ในอเมริกากลางนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังดูแลในส่วนโปรเจกต์ที่เป็นในส่วนที่เป็นในท้องถิ่นที่เป็น local ด้วยนะคะซึ่งเขาบอก soWhy did you decide to leave? อ้าวทำไมถึงลาออกซะล่ะนะคะ In all honesty, it was out of loyalty. The senior project manager I worked with, she opened her own business and asked me to come with her. Her plan was to take me under her thrall and teach me the skills required to become a senior project manager.นะคะก็คือทำไมถึงลาออกนะคะก็บอกว่าแหมนะเอาพูดตรงๆเนี่ยนะคะคือซีเนียร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เขาทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือออกไปเปิดธุรกิจของตัวเองก็เลยบอกว่าชวนมาเอามาทำงานด้วยกันไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนที่เขาเคยทำงานด้วยกันใช่ไหมคะก็เข้าขากันได้ดีเขาก็เลยคิดว่านะคะเขาอยากที่จะสอนงานคนคนนี้นะคะให้ในวันหนึ่งเนี่ยจะได้ขึ้นไปเป็นซีเนียร์โปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็เลยตามไปนะคะ and you stay with her for 2 years right นะคะเขาบอกว่าแล้วก็คุณก็ไปทำงานกับซีเนียร์โปรเจกต์แมเนจเจอร์คนนี้อีก2 ปีใช่หรือเปล่าบอก yeah sadly she passed away recently so I had to look for a new position นะบอกว่าใช่แล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าShe passed away. Passed away แปลว่าเสียชีวิตนะแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ก็ผมก็เลยต้องมาหางานใหม่นี่เองนะคะซึ่งจากตรงนี้คำถามนะคะที่ถามว่าบทสนทนานี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหนแน่นอนค่ะเราจะเห็นได้ว่าคำพูดบริบทต่างๆที่พูดถึงก็คือจะต้องเป็นการสัมภาษณ์งาน job interview นั่นเองนะคะใครที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการสัมภาษณ์งานมาเราน่าจะเห็นนะคะว่าการพูดคุยการพูดถึงประสบการณ์ทำงานพูดถึงการลาออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่เหตุผลที่เขานะคะให้นะคะซึ่งในที่นี้สิ่งที่เขาไม่ได้ให้มานั่นก็คือในเรื่องของ his experience เพราะว่าเขาบอกว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนแต่สิ่งที่เขาขาดคืออะไรเขาไม่มีประสบการณ์ซึ่งเขาบอกว่า no experience อันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ senior project manager ที่เขาไปทำงานด้วยเนี่ยนะคะคืออะไรก็คือ passed away นะคะคำนั้นถ้าเราทราบเราจะรู้ทันทีว่า she died นะคะข้อนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นข้อที่ง่ายนะคะเพราะนั้นในเซตนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆท่านตอบถูกทั้ง3 ข้อเลยก็เป็นได้นะคะหรือว่าถ้าอาจจะมีข้อที่ยากง่ายแตกต่างกันไปแต่ละท่านนะคะท่านมาเซต2นะคะนี้มี3 คนเช่นเดียวกันนะคะบอกว่า welcome back Mr. Klinsman same table นะคะบอกขอต้อนรับครับ same tableโต๊ะเดิมไหมครับแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำนะคะบอก Yes I know What do you think dear Or would you like to sit outside today นะคะก็บอกว่าอ๋อใช่เลย I know นะคะแสดงว่าอยากได้โต๊ะเดิมนะคะแต่ก็หันไปถามผู้หญิงอีกคนหนึ่งว่าเออคุณว่ายังไงครับที่รักหรือว่าอยากจะนั่งโต๊ะข้างนอกวันนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่า Hi Arnold Oh same table please งั้นโต๊ะเดิมก็ได้ค่ะ Don't you think dearIs the chef here today, Arnold? ต้นเดิมก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไปถามพนักงานต้อนรับคนนี้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเชฟพ่อครัวของเราอยู่หรือเปล่านะคะ He certainly is. I'll let him know you here. นะคะบอกอ๋ออยู่ครับแน่นอนเลยเดี๋ยวผมจะไปแจ้งว่าคุณมานะครับแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำกันเนาะก็คือถึงขนาดที่เชฟในครัวเนี่ยรู้จักกันเลยนะคะ Thanks
We've just got back from the Andes, and I'd like to talk to him about some of the small vineyards we visited there. เขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยจริงๆพวกเราเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไปเดินทางไปนะคะแอนเดสนะเทือกเขาแอนเดสแล้วก็อยากจะคุยกับเชฟเนาะว่าเนี่ยพวกเราได้มีโอกาสได้ไปที่small vineyards นะคะก็คือเหมือนเป็นไร่องุ่นนะคะที่นั่น I think he'll love to hear all about that. Please, sir, if you could follow me. เขาบอกนะคะพนักงานต้อนรับก็เลยบอกว่าเชฟเนี่ยนะคะคงสนใจอยากจะฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละเขาบอกว่ากรุณาตามผมมาทางนี้นะครับนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะบอกว่า after you, dear.After you ตรงนี้เราคงนึกออกนะคะว่าเวลาที่เราให้เกียรติสุภาพสตรีนั้นเนี่ยเดินไปก่อนเขาบอกเดี๋ยวผมตามคุณครับ Yes thanks darling ถึงว่าขอบคุณค่ะที่รักเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติสุภาพสตรีเดินเข้าไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผมเดินตามนะคะ Here you are sir I'll be back in a minute with the wine listนะคะตอนนี้พนักงานก็พามาแล้วเราลองนึกถึงจินตนาการภาพออกนะคะพอมาถึงที่โต๊ะ Here you are sir ถึงครับโต๊ะนี้เลยครับนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเอานะคะwine list รายการเมนูของ wine มาให้นะครับ Thanks I know honey don't you think it's about time we told them we're selling the hotel and buying this place นะคะสุภาพสตรีท่านนี้ก็คุยกันกับนะคะผู้ชายคนนี้ว่าเนี่ยคุณคิดว่ามันถึงเวลาหรือยังล่ะที่เราควรจะบอกเขาว่าเนี่ยเราเนี่ยselling the hotel เราขายโรงแรมแล้วเราก็ buying this place แสดงว่าคนนี้เนี่ยต้องมีโรงแรมแล้วก็ขายไปแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะมาซื้อสถานที่แห่งนี้ซึ่ง I do that's why I wanted to talk to Chef Revizio นั่นไงผู้หญิงคนนี้ก็บอกก็นั่นไงคะคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยถึงอยากจะคุยกับเชฟนะคะ There's no point in buying this place if he won't stick aroundWe need to make sure he stays, no matter what. นะคะบอกนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องคุยกับเชฟนะคะแล้วบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าเราจะซื้อที่นี่แล้วเขาไม่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องแน่ใจว่าเขาต้องทำงานอยู่กับเราที่นี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้บอก I agree เห็นด้วยแล้วก็นะคะพนักงานก็กลับมาพร้อมกับ Here's the wine list, sir. แล้วก็เอา list นะคะ wine ที่จะสั่งเครื่องดื่มนะล่ะนะคะเราถามคำถามว่าที่เนี้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนแม่แน่นอนนะคะพูดถึงเชฟพูดถึงไวน์ลิสต์พูดถึงเทเบิลสิ่งที่เราคิดถึงเลยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นรีสตอรองนะคะคือร้านอาหารนะคะแล้วทีนี้ถามว่าเรารู้อะไรล่ะนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ the couple's vacation เขาไปไหนกันมานะคะสิ่งที่เรารู้คือนะคะเขาบอกชัดเจนมากเลยนะคะว่าเขาไปที่นะคะ vineyards นะคะไปที่ไร่องุ่นนะคะเราสังเกตดูว่าร้านอาหารนี้เนี่ยนะคะมีเชฟแล้วก็มีการเสิร์ฟ wine list แสดงว่าจะต้องสิ่งที่เขาไปมาเนี่ยนะคะก็คือเหตุผลที่เขาจะเอามาเล่าให้เชฟฟังนะคะเสร็จแล้ว what do we learn about the couple เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาสองคนนี้แน่นอนตอนนี้เขาจะทำอะไรล่ะคะคือเรารู้ว่าเขากำลังจะเข้าไปซื้อธุรกิจใหม่นั่นก็คือร้านอาหารแห่งนี้นี่เองคือเขาขายโรงแรมที่เขามีอยู่แล้วก็จะเข้ามาซื้อธุรกิจนี้นะคะคือ they're about to acquire a new business นั่นเองนะคะถัดมาค่ะ38ถึง40นะคะจากบทสนทนานี้นะคะ have you seen a brown briefcaseI had it with me when I came in this morning, but I can't seem to find it anywhere. นะคะบอกว่าเนี่ยมีใครเห็น briefcase ก็คือกระเป๋าเอกสารนะคะเราคงนึกถึงภาพออกเวลาที่กระเป๋าเอกสารแล้วก็เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยมีใครเห็นบ้างไหมเนี่ยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังอยู่กับผมนะนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะ I think Annie was asking around about a briefcase why don't you ask him นะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เห็นแอนดี้ถามอยู่นะว่าเนี่ยกระเป๋าอันนี้ของใครทำไมไม่ไปถามเขาดูล่ะ Thanks by the way congratulations on your new position นะคะแล้วก็ by the way เราใช้สำนวนนี้ได้นะคะเวลาที่เราคุยอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆเราจะเปลี่ยนเรื่อง
อันนี้จําไปใช้กันได้นะพอเราจะเปลี่ยนเรื่องซึ่งในนี้สถานการณ์เนี่ยเขากําลังพูดคุยแล้วก็ถามกันถึงว่าไอ้กระเป๋าเอกสารไปไหนพอเสร็จแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนเรื่องซึ่งเขาจะไปแสดงความยินดีกับผู้หญิงนะคะที่ได้ตําแหน่งใหม่เขาก็เลย by the way นะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกขอบคุณค่ะนะคะบอกว่า they couldn't have appointed anyone betterYou're make a great director of operations, Margaret. นะเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เท่ากับคุณอีกแล้วคุณจะต้องเป็น great director of operations. โอ้โหเป็นคำชมที่ดีมากเลยจากเพื่อนร่วมงานนะคะคุณจะต้องเป็น director ที่ดีแน่ๆนะคะ That's very kind of you, Sean. Oh, that's Andy. นะคะบอกว่าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเออนั่นไง Andy อยู่นั่นไงWith my briefcase under his arm, that's a relief. See you at the theater tonight. นะคะก็บอกว่าโอ้เห็นละนะคะก็คือมีกระเป๋าเอกสารเนี่ยนะคะหนีบอยู่อยู่ที่แขนของเขาเนี่ย Oh, what a relief. บอกโอ้แหมโล่งอกไปทีหนึ่งคือเขาคงนึกว่ามันหายไปแล้วแล้วหาไม่เจอใช่ไหมเขาบอกว่าเออคืนนี้เราเจอกันที่นะคะโรงละครใช่ป่ะ Not sure. บอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะHad a really long week, so I'll probably take a hot bath and hit the sack. นะคะบอกว่าอืมนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละเพราะว่าทีนี้เนี่ยนะคะทำงานแบบโอ้โหนะทำลุ่มหับค่ำประมาณนั้นแล้วก็คิดว่าเนี่ยคงจะกลับไปอาบน้ำอุ่นๆใช่ไหมคะแล้วก็ hit the sack นะคำนี้เป็นสำนวนนะคะถ้าใครไม่ทราบเนี่ยคำว่า hit the sack ก็อาจจะยากก็ได้นะคะซึ่งจริงๆเขาก็มีไกด์ต่อให้เราอะนะซึ่งผู้ชายคนนี้บอกว่า nothing like a good night's sleep นะบอกว่าไม่มีอะไรมันจะดีเท่ากับการที่เราได้นอนหลับนะคะสบายๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอก absolutely เรามาดูนะเพราะ hit the sack คืออะไรเนาะซึ่งมันเป็นคำถามด้วยนะคะถัดมานะคะ38เนี่ยก่อนอื่นเลยสิ่งที่ผู้ชายคนนี้กำลังตามหาอยู่ว่าเอ๊ะของฉันไปไหนอะไรยังไงแน่นอนไม่มีการหลอกเลยก็คือ briefcase ใช่ไหมคะข้อนี้ต้องเป็น briefcase นะคะ38เนาะไม่ใช่นะคะต้องเป็น briefcase sorry เดี๋ยวขอแก้ไขอีกทีนึงนะคะ You will now hear a number of conversations between a number of people ขอแก้ไขแป๊บนึงนะคะต้องเป็นข้อ briefcase ค่ะเพราะว่าเขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาหายไปเนี่ยนะคะคือในส่วนของกระเป๋าเอกสารนะคะจากนั้นเนี่ย What do we learn about the woman?เราได้เรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้บ้างนะคะนั่นก็คือเรารู้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ได้ตำแหน่งใหม่ใช่ไหมคะซึ่ง she has a new role in the company นั่นเองนะคะและประโยคสุดท้ายอะค่ะที่ผู้หญิงคนนี้นะคะที่ผู้ชายถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้เจอกันไหมที่โรงละครคืนนี้นะคะ I'll probably take a hot bath and hit the sack ก็คือคงจะกลับบ้านแล้วก็ไปอาบน้ำอุ่นๆเสร็จแล้วก็ hit the sack นะคะก็คือคำว่า hit the sack นะคะง่ายๆเลยค่ะคือนอนค่ะเข้านอนเวลาที่เรารู้สึกนะคะเหนื่อยๆกลับบ้านไปใช่ไหมคะ go straight to bed นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำนวนนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะคะนั้น she wants to take a bath and go straight to bed นั่นคืออาบน้ำเสร็จก็เข้านอนเลยนะคะถัดมา41ถึง43นะคะ Does the 52 bus stop at Central Square นะคะรถโดยสารใช่ไหมคะเบอร์52เนี่ยไปหยุดที่ Central Square หรือเปล่าคะIt normally does นะบอกปกติเราก็ไปจอดตรงนั้นนะ But not at weekends ปกติไปที่นั่นนะแต่ช่วงไหนไม่จอดคะคือ weekends ก็คือเสาร์อาทิตย์ they usually have a street market in the square on Saturdays and Sunday so the bus takes a different route เหตุผลก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ไปจอดตรงนั้นเพราะว่าเขาจะมี street market นะมีตลาดตรงถนนตรงที่ตรงจัตุรัสตรงนั้นทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยรถเมล์เนี่ยนะคะรถประจำทางเนี่ยก็ต้องไปใช้เส้นทางอื่นIs there any other way to get there? นะคะบอกแล้วมีวิธีอื่นไหมคะที่จะไปที่นั่นได้ Of course นะคะบอกได้เลย You can get the subway Take the westbound train until Mulholland Avenue Then you have to change trains
take the yellow line and get off Grand Street. It's a 5-minute walk from there. You'll see a lot of signs. So, no need to worry. Okay, thanks for your help. I really appreciate it. นะคะเขาบอกว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะไปที่ตรงนั้นเพราะว่าอยากจะไปเซ็นทรัลสแควร์ใช่ไหมคะซึ่งวิธีก็คือไปทำอะไรล่ะ get the subway นะคะไปรถบัสไม่ได้ก็ไปรถใต้ดินก็แล้วกันนะคะซึ่งจะต้องไปขึ้นนะคะรถที่ไปทาง westbound ไปทางที่ตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่นะคะพอไปถึงมา Holland Avenue นะก็ไปเปลี่ยนขบวนนะไปเปลี่ยนรถไฟนะซึ่งไปใช้ yellow line อ่ะสีเหลืองแล้วก็ไป get off นะคะพอขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไปลงที่ Grand Street แล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะเดินไปมีป้ายเยอะแยะมากมายเลยล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทางใช่ไหมนะคะซึ่งเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะนะคะรู้สึกฉันรู้สึกซาบซึ้งมากในความช่วยเหลือของคุณนะคะเพราะนั้น41ถึง43นะคะว่า Why won't the number 52 bus stop at Central Square ทำไมถึงไม่ไปหยุดนะที่จัตุรัสตรงนี้ Central Square อย่างที่เราบอกว่าทุกๆเสาร์อาทิตย์เขามีตลาดใช่ไหมคะดังนั้นง่ายๆค่ะ There's a street market at Central Square นะคะอันนี้ไม่ได้หลอกเลยนะคะส่วน42นะคะ According to Bowman How can a man get to Central Square ก็คือจะไปยังไงดีล่ะใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเมื่อไปบัสไม่ได้ก็ไปซับเวย์ไงคะนะคะและทำไมคนคนนี้นะคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะจะขึ้นซับเวย์แล้วจะไปเซ็นทรัลสแควร์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพอไปที่เซ็นทรัลสแควร์เนี่ยนะคะโดยรถโดยซับเวย์เนี่ยนะคะจะมีอะไรคะมีป้ายบอกหมดเลยนะคะว่าจะไปยังไงเพราะฉะนั้น there are street signs to help him get to central square มีป้ายบอกทางเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไม่หลงทางแน่ๆนะคะถัดมาค่ะ44-46นะคะ Please tell Dr. Walker that Mr. Gracia is on the line นะคะผู้ชายคนนี้ก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่ารบกวนแจ้งคุณหมอ Walker หน่อยนะครับว่าคุณ Gracia นั้นเนี่ยอยู่ในสาย Again? What does he want this time? นะคะแสดงว่าอีกแล้วหรอนะคะบอกแล้วเขาต้องการอะไรล่ะนะคะ He says he's been taking the antibiotics for 10 days but still doesn't feel any better ก็คือว่ารับประทานนะคะคือโทรมาหาคุณหมอใช่ไหมคะก็บอกว่าเนี่ยทานยา antibiotics นะคะประมาณ10กว่าวันแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะ That's too bad บอกโอ้ยแย่จังเลย Dr. Walkerwon't be back for the next 2 or 3 hours นะคะบอกว่าคุณหมอเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่อยู่น่าจะกลับมาอีกทีนึงก็น่าจะประมาณอีกสองสามชั่วโมง but tell Mr. Glacier that I'll ask her to prescribe something stronger and then I'll send the prescription to his pharmacy so he doesn't have to come all the way here นะคะบอกว่าโอเคคือคุณหมอเนี่ยจะยังไม่กลับเข้ามาอีก2-3ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าบอกคุณกาเซียนะว่าเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะบอกคุณหมอให้ prescribe something stronger prescribe ก็คือเวลาที่เราไปหาคุณหมอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก็จะสั่งยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการสั่งยาก็คือ prescribe สั่งยาให้เราเสร็จแล้วเมื่อเราได้ใบสั่งยาคือ prescription ใช่ไหมคะเราก็จะไปหา pharmacy อันนี้คือวิธีการที่เราไปหาในต่างประเทศเนาะไม่เหมือนของไทยเราเวลาที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยรักษาเสร็จคุณหมอก็จะจ่ายยาให้เราแล้วเราก็รับยาจากคุณหมอได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ว่าพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งตัว prescription ใบสั่งยาเนี่ยนะคะไปให้กับร้านยา pharmacy ดังนั้นเนี่ยตัวคนไข้คุณกาเซียก็ไม่ต้องเดินทางมาหาหมอมาเอาใบสั่งยาเองเพราะว่าตอนนี้คุณกาเซียก็ไม่สบายนะคะเขาบอกว่า perfect I'll tell him he can pick it up after 4นะคะวันนั้นก็เขาก็น่าจะไปรับยาได้เองที่นั่นนะคะก็คือไม่ต้องเดินทางมาหาหมอให้เสียเวลาไปรับยาได้เลยเพราะเดี๋ยวคุณหมอ prescribe เสร็จก็ส่งไปให้ pharmacy คำถามค่ะใครคือคุณกาเซียโทรมาหาหมอคือใครล่ะคะเขาก็ต้องเป็น patient คือเป็นคนไข้นะคะแล้วทำไมถึงต้องโทรมาก็เพราะว่าเขาเนี่ยนะคะรับประทาน antibiotic ไปแล้วเนี่ย
นะตั้ง10 กว่าวันแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาสาว่าจะทำอะไรก็คือเขาจะขอให้คุณหมอเนี่ยนะคะ prescribe something stronger ก็คือจะสั่งยาที่มันมีนะคะความแรงมากขึ้นในที่นี้ก็คือในที่นี้คือกินแอนติบอติกมา10 วันแล้วยังไม่หายก็ต้องหายาที่มันเปลี่ยนยาชนิดยาที่มันสามารถที่จะทำให้อาการกราเซียนอันนี้ดีขึ้นนั่นเองนะคะถัดมา47-49นะคะ How are things going at Tokyo office Sally เป็นยังไงบ้างนะคะที่ office ที่ Tokyo Just fine We've been expanding and moving some of our stuff to our new office in KyotoSo that's been causing some disruption in get back to normal before the end of the week. นะคะบอกก็โอเคใช่ไหมคะสถานการณ์คือตอนนี้เรากำลังขยายแล้วก็ย้ายนะคะคนเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยไปยังสำนักงานใหม่ที่เคียวโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจะแบบน้ำมันก็จะหยุดชะงักไปบ้างกว่าที่จะเข้าที่เข้าทางนะคะซึ่งก็บอก That's good to hear. I was concerned business might not have been so good in Japan, but now you're telling me otherwise, so that's a big relief. You've been doing a great job, Sally, and we all are proud of you here in Michigan. Thanks, Mr. Lee. I'm just doing my job. นะคะ ซึ่งสุภาพบุรุษท่านนี้ก็บอกโอ้นะได้รู้สึกว่าดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะจริงๆเนี่ยเขามีความกังวลว่าเอธุรกิจมันจะดีไหมที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าพอได้ยินคุณเล่ามาแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่านะคะ relief ผ่อนคลายเบาใจไปได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณอะทำงานเต็มที่มากๆเลยทำงานเยี่ยมมากนะคะแล้วเราก็ proud of youแปลว่าภาคภูมิใจนะคะที่สาขาที่มิชิแกนเนี่ยนะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่คุณทำงานที่นั่นนะคะและคนสุดท้ายก็คือบอกว่า oh I'm just doing my job บอกว่าดิฉันก็ทำตามหน้าที่ของดิฉันละค่ะนะคะนั้นสิ่งที่นะคะ what is affecting customer service lines สิ่งที่เกิดขึ้นคือ some of the staff is being relocated to Kyotoนะคะก็คือมีการ transfer ไปยังสำนักงานใหม่ที่เคียวโตด้วย and when does Sally expecting to get back to normal เขาคิดว่านะทุกสิ่งต่างๆที่จะเข้าที่เข้าทางเป็นปกติได้ก็คือนะคะ before the end of the week นะคะก็คือก่อนที่จะสิ้นสุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะน่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะส่วนผู้ชายคนนี้นะคะ what does the man say about Sally เขาพูดถึงแซลลี่อย่างไรนะคะก็แน่นอนShe's been doing a great job. ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ดีเลยนะคะถัดมาค่ะ50-52นะคะ We offered the new store size over a month ago, didn't we? Haven't they come back from Chicago yet? นะคะตอนนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะพูดว่าเราได้ order นะคะเราได้สั่งตัวป้ายร้านค้าเนี่ยนะคะไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้นะได้รับมาหรือยังThey got here yesterday. They're downstairs in those two brown boxes by the front door. อ้าวมาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็อยู่ที่ชั้นล่างนี่แหละนะคะอยู่ในกล่องสีน้ำตาล2 ใบที่ใกล้ๆกับประตูหน้า Excellent. I'm glad they got here in time for the opening on Monday. นะคะซึ่งก็บอกแหมดีใจที่ป้ายต่างๆเนี่ยมาถึง in time. คำว่า in time คือทันเวลานะคะเวลาที่เราจะทำอะไรแล้วเราไปแบบ in time ก็คือทันเวลานะคะซึ่งทันเวลาก่อนที่เราจะมีการเปิดนะคะในวันจันทร์ซึ่งเขาบอก I have to call the architect and let her know that both the size and furniture are here นะคะบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องโทรไปบอกสถาปนิกใช่ไหมคะว่าแล้วก็บอกให้ทราบว่าป้ายมาแล้วนะเฟอร์นิเจอร์ก็มาแล้ว I'll do that straight awayI'll make sure everything gets done before Friday, so you can make any changes over the weekend if necessary. นะคะเขาจะเปิดตัววันจันทร์ใช่ไหมคะเพราะนั้นบอกว่าเดี๋ยวที่ฉันทำตอนนี้เลยค่ะstraight away เดี๋ยวทำเลยตอนนี้นะคะแล้วก็พวกเราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมนะคะก่อนวันศุกร์นี้เพราะว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ทำกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะซึ่งคำถามก็คือ Where's the store sign แล้วป้ายอยู่ที่ไหนล่ะนะคะก็คือ downstairs นะอันนี้ก็ไม่หลอกเช่นเดียวกันแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้นะคะถึงจะต้องโทรไปหา architect ก็คือต้องบอกให้ทราบว่าป้ายกับเฟอร์นิเจอร์มาแล้วและร้านจะเปิดเมื่อไหร่ก็บอกชัดเจนว่าเปิดวันจันทร์นะคะ
ถัดมา53ถึง55นะคะ Now if you could go a bit slower and try to move to the right lane because you have to take the third exit at a roundabout at the street that goes past the cathedral and toward our new office ตอนนี้เราคงนึกถึงภาพออกนะคะผู้ชายคนนี้กำลังบอกเส้นทางบอกว่าเฮ้ยA bit slower, go a bit slower, ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็พยายามเลี้ยวนะคะพยายามไปที่เลนขวามือนะซึ่งยูจะต้องไปตรงไหนคะ Take the third exit นะคะไปนู่นนะคะเรานึกถึงภาพของ roundabout ออกนะคะก็คือเป็นวงเวียนตอนนี้กำลังขับรถอยู่ใช่ไหมคะบอกว่าเข้าเลนขวาได้แล้วนะคะแล้วก็นู่นไปออกที่ทางออกที่3นะซึ่งนั่นคือเส้นถนนที่เราจะต้องผ่านกับ Cathedral นะคะก็คือเป็นโบสถ์แล้วเราก็อยากไปอย่างออฟฟิศใหม่ของเรานะคะผู้หญิงคนนี้บอก But how do I do that with those car waiting in line to go right? You should have told me earlier บอกว่าจะทำยังไงจะเลี้ยวไปได้ยังไงเราจะเปลี่ยนเลนยังไงนะคะมีรถโอ้โหต่อกันยาวเลยนะคะที่เขาจะไปทางขวาเนี่ยนะคะทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนล่วงหน้า I'm sorry but that's the only way บอกขอโทษด้วยแต่ว่านั่นคือเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะไปได้ We don't have time to miss the exit นะคะบอกว่าเราจะพลาดทางออกตรงนี้ไม่ได้นะYou won't be able to turn around for the next 20 kilometers, and it's already 4:45. บอกว่าเราจะนะคะถ้าเราพลาดเนี่ยเราต้องวนกลับไปอีกประมาณอีก20กิโลแล้วนี่ก็4:45แล้วนะ Meeting จะเริ่มตอน5 โมงเพราะฉะนั้น please signal and try to turn right. ให้สัญญาณแล้วก็เลี้ยวขวาเร็วนะคะ I'm sure they understand. บอกว่าเอาหน้าเขาเข้าใจแหละ Well.I'll do as you say, but next time you're driving, บอกโอเคเดี๋ยวฉันจะทำตามคำสั่งเธอแต่ว่าคราวหน้าเธอเป็นคนขับแล้วละกันนะคะก็เป็นการสนทนากันอยู่ในระหว่างที่ขับรถ Which direction ที่ผู้ชายคนนี้ต้องการไปแน่นอนค่ะไปทางขวาเนาะแล้วก็ตอนนี้กี่โมงแล้วก็คือ4:45อันนี้ก็ชัดเจนนะคะแล้วก็พูดอยู่ที่ไหนกันล่ะนะคะที่เขาจะต้องไปเนี่ยนะคะอยู่ในรถแล้วเขากำลังจะไปไหนเขากำลังจะไปมีทิ้งนะคะถัดมา56ถึง58นะคะ I'm exhausted. I've been sitting in front of this computer for nearly 14 hours now and I didn't get much sleep last night. เราคงนึกถึงจินตนาการออกแล้วบอกโอ้ยฉันเหนื่อยเหลือเกินนะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งเกือบ14ชั่วโมงแล้วนะนะคะแล้วก็ไม่ได้นอนเลยเมื่อคืน Really? That's not healthy, you know? บอกอ้าวจริงเหรอนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะคุณรู้เปล่าเนี่ยนะคะ I did try to go to bed earlier, but my neighbor was having a party last night. บอกว่าผมก็พยายามจะไปเข้านอนแล้วนะแต่ว่าเพื่อนบ้านมีปาร์ตี้ล้านลากันเมื่อคืน They are really very quiet, but last night the noise was just too loud. เขาบอกปกติพวกเขาก็เงียบนะแต่เมื่อคืนนี่เสียงดังมากเลยนะคะ I didn't fall asleep until after 4:30 and I had to wake up at 8นะคะคือผมเนี่ยนะคะไม่สามารถจะนอนได้จนกระทั่งนู่นอ่ะหลังจากตีสี่ครึ่งแล้วก็ต้องตื่นตั้งตอน8 โมง That wouldn't be enough for me either. I usually need to sleep for at least 7 hours. นะคะบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นฉันนะนอนไม่พอเพราะปกติฉันจำเป็นจะต้องนอนยังไงคะอย่างน้อย7 ชั่วโมง But anyway, why did you have to wake up so early? It's Saturday today. You could have stayed in bed longer. บอกอ้าวแล้วทำไมเธอต้องตื่นเช้าด้วยล่ะวันนี้วันเสาร์นะนะเธอน่าจะนอนต่อไปอีกสักหน่อยใช่ไหมเพราะว่าเข้านอนหลังตีสี่ครึ่งก็ตื่น8 โมง Not really. I have to finish this presentation by Monday, and I can never get any work done from home. นะบอกว่าก็ไม่เชิงแหละเพราะว่าผมต้องทำอะไรคะ presentation นี้ให้เสร็จภายในวันจันทร์ซึ่งผมไม่สามารถที่จะทำงานได้จากที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องตื่นเช้านั่นเองนะคะดังนั้นถามว่าผู้ชายคนนี้นะคะเข้านอนตอนกี่โมงก็คือหลังจากตีสี่ครึ่งใช่ไหมคะวันนั้น after 4 o'clock how many hours of sleep does the woman need ผู้หญิงคนนี้เขาบอกไว้ชัดเจนนะคะว่าเขาต้องนอนอย่างน้อย7 ชั่วโมงใช่ไหมคะ7 or more แล้วผู้ชายคนนี้ทำไมถึงต้องตื่นเช้าก็คือเขาต้องมาที่สำนักงานเพื่อที่จะทำ presentation ให้เสร็จนั่นเองนะคะคือข้อ A ถัดมา59 ถึง 61นะคะ don't you live by the new supermarket นะคะก็เป็นการถามคำถามว่าอ้าวเธอคุณไม่ได้อยู่นะคะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตที่เพิ่งเปิดใหม่หรอ I used to นะ used to แปลว่าเคยทำนะคะเพราะนั้นเคยอาศัยอยู่ที่นั่น but I didn't really like the area so last year we decided to move back to Manhattan
นะบอกว่าเคยอยู่ตรงนั้นแหละนะแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบบริเวณแถวนั้นก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่แมนฮัตตันเมื่อปีที่แล้ว Now we can go anywhere on foot. Even the kids' school is only a 10-minute walk. We live in that new building next to the old bagel store. นะคะก็คือตอนเนี้ยจะไปไหนมาไหนก็ on foot ก็คือเดินไปได้นะคะซึ่งแม้กระทั่งโรงเรียนของลูกเนี่ยก็เดินไปแค่10นาทีนะคะพวกเราอาศัยอยู่ที่ตึกใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกับร้านที่ขายเบเกิลนะคะแล้วก็ oh that's great บอก oh ดีจังเลย it's an amazing building I drive past it every day to get here to the office บอก oh ตึกนั่นเองใช่ไหมคะบอก oh เยี่ยมเลยนะคะเขาบอกว่าเขาขับรถผ่านทุกวันที่จะต้องมาทำงานที่ออฟฟิศ I have to say we quite lucky actually I know it's quite near but since you drive past my building every day maybe you could give me a lift when the weather's bad เขาบอกว่าเนาะพวกเราอะโชคดีนะคะแต่เขาบอกว่าเนี่ยอ่ะคุณบอกว่านะคะมันก็ค่อนข้างจะใกล้ๆเนาะแต่ว่าคุณอะขับรถผ่านที่ตึกฉันทุกวันเลยเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็ถ้าวันไหนที่อากาศมันไม่ดีนะคะ could give me a lift could give someone a lift ก็คือไปรับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผ่านไปก็รับฉันมาด้วยก็ได้นะวันไหนถ้าอากาศไม่ดีเขาบอก absolutely บอกได้เลย and they say it's going to rain all day tomorrow อ้าวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฝนตกกันทั้งวันเลย what time shall I pick you up นะก็คือไปรับใช่ไหมคะแล้วผมไปรับคุณกี่โมง is 7:45 too early for you บอก7:45เช้าไปไหมครับ not at all 7:45 it's just fine see you tomorrow then นะก็เลย7:45โอเคแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะจากการที่ถามที่อยู่อาศัยนะคะกลายเป็นว่าอ่ะจะให้ไปรับนะคะซึ่ง where does the woman live ก็คืออาศัยอยู่ที่ไหนคือใกล้ๆกับร้านที่ขายเบเกิลนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะปกติไปทำงานยังไงก็คือขับรถไปนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า drive ผ่านทุกๆวันตึกอันนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้จะเจอกับผู้ชายคนนี้กี่โมงพรุ่งนี้ก็คือ7:45นั่นเองนะคะถัดมา62-64นะคะexcuse me can you help me find the Bernard building I'm supposed to be meeting a client there นะคะบอกขอโทษด้วยนะคะคุณจะช่วยกรุณาบอกนะคะว่าตึก Bernard เดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนดิฉันเนี่ยจะผมเนี่ยจะต้องไปพบกับลูกค้าที่นั่น yes I know where that is บอกอ๋อได้เลยฉันรู้ว่าอยู่ที่ไหน are you meeting an artistThat building is mostly used as a workspace space for creative people. คุณจะไปพบกับศิลปินเหรอคะเขาบอกว่าตึกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นที่ทำงานของพวกที่เป็น creative people คือคนที่ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ผลงานนะคะ I guess we could say that yes, he is a designer, cloth, you know, and his lawyer. เขาบอกอ๋อถ้าคุณจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเขาเป็น designer นะคะ designer ที่ดีไซน์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะผมเป็นทนายความของเขา Oh that's pretty cool right okay so if you look on the map ถ้าดูแผนที่ตรงนี้นะ you here คุณอยู่ตรงนี้นะคะนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ Rosenthal Street you want to take the second left คุณจะต้องไปเลี้ยวที่เลี้ยวซ้ายที่สองนะแล้วก็เดินไปตามถนนตึกอันเนี้ยจะอยู่ที่หัวมุมนะคะแล้วก็อยู่ทางขวามือของถนนนะโอเคดังนั้นสิ่งที่ผู้หญิงพูดถึงตึก Bernard Street Bernard Building คืออะไรก็คือตึกนี้นะคะจะเป็นตึกที่เป็นคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เป็นศิลปินก็คือ it used by people working in artistic professions นั่นเองแล้วผู้ชายคนนี้ทำหน้าก็คือเป็น lawyer เป็นทนายความนะคะแล้วก็จากกราฟิกตรงนี้ค่ะจะทำให้เห็นได้ว่าเราจะไปหาตึก Bernard Building นั้นเนี่ยที่ไหนนะคะก็คือเบอร์3นะคะโอเคไปต่อเลยนะคะ65-67นะคะค่อนข้างจะเป็น conversation ที่ยาวนิดนึงนะคะ But right let's talk about this budget MuhammadThanks for putting it together. เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง budget คืองบประมาณนะคะแล้วก็ขอบคุณ Muhammad. Not at all, right? So perhaps the first thing you'll notice is that our budget for this quarter is quite a bit higher than it was last year. นะคะอย่างแรกที่สังเกตเห็นก็คืองบประมาณในไตรมาสนี้นะคะจะสูงกว่าในปีที่ผ่านมา That's because we got some feedback from our digital trial
and our customers really love the online option นะคะก็คือเราได้รับฟีดแบ็กความคิดเห็นมานะคะแล้วก็ลูกค้าก็ชอบนะคะในออปชันที่มีให้เลือกในด้านออนไลน์ To be honest I can't believe we waited so long to break into the online space นะคะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเนี่ยเราต้องรอมาตั้งนานนะคะกว่าที่จะได้มาทำในออนไลน์นะคะ Right so that's going to be our main cost for this quarter we're going to get some extra people on board and pay some upfront cost and also increase our servercapacity so that we can get all of our content online too นะคือทุกอย่างตอนนี้นะคะงบประมาณที่ได้มาเนี่ยนะคะในควอเตอร์เนี้ยก็จะได้ผลมาเพิ่มขึ้นได้งบประมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเอามาใส่ในคอนเทนต์ในออนไลน์ใช่ไหมคะ Gotcha so that makes sense I think that should all be fine นะคะบอกว่ามันก็สมเหตุสมผลนะนะคะซึ่งเขาบอกว่า I'm glad we putting the research for new project into budget now tooIt's good to see what we're spending on that. I think we need to be spending more on actually creating our books. So this figure doesn't seem to be high enough. นะคะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของเนี่ยนะคะเราก็เอาในเรื่องของการวิจัยเข้าไปอยู่ในโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆของเราด้วยนะคะซึ่งบวกกับในเรื่องของบัดเจ็ตต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเขาก็พูดคุยกันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า we typically allow 2,000 for each book.And we got 5 projects, so that's where that figure came from. นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่พูดถึงว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีต่อโปรเจกต์ใช่ไหมคะมีสัดส่วนอะไรยังไงนะคะเขาบอกว่า But remember that one of the project is a kit, so there are actually 3 books in that project. Oh yes, of course, I'm so sorry. We could definitely change that. นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดทีนี้คำถามเรามาดูนะคะทำไมบัดเจ็ตถึง increase ก็คืองบประมาณทำไมถึง increase ตอนต้นเขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะที่เขา increase เพราะว่าเขาได้มีการเพิ่มส่วนของที่ไปอยู่ในออนไลน์บัดเจ็ตก็เลย increase นะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะพูดประโยคว่า right ทำไมก็คือการที่บอกว่า he also thinks they should have done something sooner นะคะก็คือทำไมไม่ทำเทรนด์ที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็67นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบัดเจ็ตที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนนะคือในส่วนไหนก็คือในส่วนของ production นะคะถัดมานะคะ68ถึง70นะคะ Hey honey do you still want to take the kids to that amusement park next week when we visiting your with your mom นะคะเป็นการถามผู้หญิงคนนี้ว่าเรายังจะพาลูกๆเราไปที่ amusement park นะคะคือสวนสนุกอาทิตย์หน้าป่ะนะคะตอนที่คุณไปเยี่ยมแม่ Oh definitely thanks for reminding me นะคะขอบคุณมากเลยที่เตือนฉันนะ Let me check the forecast for next week so we can decide on the day Here look well we can't go when it's raining because everything outside of this place and I don't want to get soaked นะคะก็คือบอกว่าเดี๋ยวเช็คพยากรณ์อากาศก่อนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอากาศเป็นยังไงเนาะคือเราต้องมาตัดสินจะไปกันมาไหนเพราะว่าเราคงไม่อยากไปแล้วฝนก็ตกแล้วทุกอย่างเนี่ยนะคะมันก็เป็นเครื่องเล่นที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเป็น outdoor เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่อยากที่จะ get soaked คือเราลองนึกถึงสภาพเวลาฝนตกแล้วเปียกโชกไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะ right and remember Thursday and Friday your mom wants us to look at those houses with her also I think anything over 80 degrees is going to be way too hot for the kids นะคะบอกว่าแต่อย่าลืมนะวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยแม่ของคุณเนี่ยต้องการอยากให้เราไปดูบ้านใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าอุณหภูมิใช่ไหมคะ over 80 degrees นะคะถ้ามากกว่า90องศาเนี่ยเนาะมันร้อนมากเกินไปสำหรับลูกๆเรา definitely holiday is no good in the heat okay so that just leave one day นะคะบอกว่าอ้าวเข้าใจนะคะเพราะว่าเราคงไม่อยากไปอยู่ในสภาพที่แบบร้อนมากๆเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่วันเดียวแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้น relationship ของคนทั้งสองคนที่เขาคุยกันเนี่ยนะคะว่าจะพาลูกๆไป amusement park ไหมมันก็น่าจะต้องเป็น husband and wife นะคะแล้วก็ใครที่ผู้สองคนนี้จะต้องไปเจอก็คือจะต้องไปเจอกับคุณแม่ของเธอนั่นเองแล้วก็70นะคะamusement park นะคะที่เขาจะไปควรจะเป็นวันไหนเอ่ยนะคะก็คือวันพฤหัสนะคะเพราะว่าอุณหภูมินั้นเนี่ย
ไม่สูงก็คือ78 degree Fahrenheit แล้วก็สภาพอากาศเป็นไงคะไม่มีฝน sunny นะคะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตัวที่เราได้ฟัง short conversations นะคะของพาร์ทที่3นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับพาร์ทนี้ทั้งหมด39ข้อนะคะอย่างที่บอกว่าในทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการฟังบทสนทนาแล้วก็มาดูคำถามที่เป็นเซตคำถามนะคะในวันนี้ก็นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะนะคะได้คะแนนเนาะเป็นที่แฮปปี้กันนะคะซึ่งถ้าใครที่ยังอาจจะได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรค่ะเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะเพราะว่า practice makes perfect นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะที่ทำให้เราได้มีกิจกรรมดีๆแล้วก็มาพบกันทุกๆวันอาทิตย์ในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะตันยูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล